บิ b nah i s m i l l ร h i r r มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุสอลลิอะลานาบีนามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสล assalamu alaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราก็ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นวันงาน ก็ได้ฟังข่าวจากครูสมานแล้วเนี่ยโอ้โหปีนี้จัดได้เยอะนะเห็นเขาว่าแต่ละปีแต่ละปีมันก็เพิ่มขึ้นได้ล้านหกกว่าเนี่ยมาชาอลลอครูสมานว่าได้ล้านหกกว่าไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเป็นล้ลานล้านนะครับเขาจะเอาไปทำอะไรฮะบงังอ่ะมันต้องอย่างนั้นนะสิเวาลาได้เยอะแล้วเนี่ยมันต้องแบ่ง ที่ไหนเขากําลังยากจนที่ไหนเขากําลังแย่นะครับต้องรีบแจกนะครับแบ่งปันวันนี้เด็ข่าวโตอิมังคณะกรรมการอะไรทั้งหมดนี่ไปประชุมนะครับไปอะไรน,นะอ๋อเขาไปประชุมเรื่องของจังหวัดนอนทอะไรนี่แหละครับก็อัลฮัมดุลิลละวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่จะมาสอนกับพี่น้องก็คือ เกิดมาทำไมแล้วหลังจากนั้นจะไปไหนนะครับเกิดมาทำไมหลังจากนั้นจะไปไหนนี่คือหัวข้อที่จะเล่าให้กับพี่น้องฟังว่าเราเกิดมาทำไมแล้วก็เกิดมาจากไหนเดิมทีของเราเกิดมาจากไหนเราไปดูอายะกุรอานนะครับ จำอายากุรอานสามประโยคนี้แล้วเราก็จะตอบกับตัวเองได้เลยมินฮาคอลักนากุม้มมินฮาคอลักนากุม้มเราถูกสร้างมาจากดินว่าฟีฮาหนูอีดูกุม้มและเราก็จะต้องกลับไปสู่ดิน ว่ามินฮานุครีอยกุ้มตารอตันอุครอสามประโยคนะครับมินฮาคอลักนาคุมอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากดินว่าฟีฮานวยูดุคุ้มวันหนึ่งเราก็จะให้มนุษย์กลับไปเป็นดินว่ามินฮานุครีอยกุ้มตารอตันอุครอและอัลลอฮ์ก็ใช้ออกมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็ออกมาจากดินนี่แหละ ฉะนั้นเราจะอยู่สามสภาพสภาพแรกถูกสร้างมาจากดินสองเมื่อตายแล้วก็ต้องกลับไปเป็นดินเหมือนเดิมนะครับไปสู่อซอนเดิมของเราว่ามินฮานุคริยูกุ้มตารอตันอุค,ครอและอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะให้เราออกมาแล้ววันที่อัลลอฮ์ให้เราออกมาพี่น้องจะไปรวมกันที่ตุ้งมาชัดแต่พวกเรานี่เราไม่ได้เกิดมาจากดินแล้วดินน่ะคือบรรพบุรุษ โต๊ะนบีอาดัมของเราถูกสร้างมาจากดินแต่พวกเราล่ะเกิดจากดินไหมเปล่าพวกเราเกิดจากอะไรจากน้ำอสุจิที่มันต่ำต้อยที่สุดเลยฉะนั้นให้เรารู้ก่อนว่าอัลลอฮ์ให้มาลาอิก้ามาเอาดินบนโลกใบนี้เพื่อจะสร้างนาบีอาดัมเราก็ตอบเลยนบีอาดัมถูกสร้างจากดินมนุษย์คนที่สองคือท่านหญิงฮาวา ท่านหญิงฮาวาถูกสร้างจากซี่โครงซี่โคงด้านซ้ายที่มันงอสุดนั้นผู้หญิงเนี่ยคนที่เป็นสามีเนี่ยนะครับนบีเตือนว่าใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยอย่าไปดัดให้ภรรยาน่ะตรงนะถ้าดัดให้เขาตรงเนี่ยเขาจะหักแต่ก็อย่าปล่อยอะไรก็ตามใจเธอจะเอาอะไรก็เอาเหอะเอาเหะจนกระทั่งกลายเป็นหัวหน้าครอบครัว นบีก็บอกอย่าปล่อยให้นางจนกระทั่งทุกอย่างอะไรก็านางแล้วนางก็จะงออยู่อย่างนั้นแหละเพราะนางถูกสร้างขึ้นมาจากซีโครงด้านบนของนบีอาดัมที่งอที่สุดฉะนั้นผู้หญิงนี่มันเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องเกิดมาต้องตามแต่เอาแต่ใจอันนี้ของผู้หญิงเขานะครับอยากให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้อนั่นคือธรรมชาติแต่ก็ต้องดัดด้วยให้นางดัดบ้างปล่อยบ้างไม่ใช่ เราเคร่งเราก็ต้องเธอต้องอย่างนี้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 นะโอ้โหทุกอย่างไม่ไหวหรอกจะบบังเอ้ยนะครับนบีก็บอกว่าเป็นสามีน่ะเอาแบบเบาๆนะเดือนนางด้วยแล้วก็ปล่อยให้นางเป็นธรรมชาติของนางด้วยไม่ใช่อะไรก็กระดิกไม่ได้เลยเธอต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้ต้องทํางานบ้านอย่างงั้นเป็นโอ้โหอย่างเงี้ตายไม่ช้าหักต้องปล่อยให้นางเป็นธรรมชาติของนางแล้วผู้หญิงเนี่ยไม่ได้หรอกชอบ ในธรรมชาตินะที่นี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นชอบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะต้องเป็นผู้บัญชาการผู้บัญชาการเรื่องตังผู้บัญชาการเรื่องสามีจะไปไปไหนอีกละ่ะอ่าไปจังเลยนะอยู่บ้านบางสีอ่าอันนี้ผู้บัญชาการนะครับแล้วก็จะเข้าใจทุกเรื่องไม่มีเรื่องอะไรที่ภรรยาไม่เข้าใจเลยทุกอย่างเข้าใจหมด นะครับคนนี้ไม่เข้าใจลูกไม่เข้าใจมากเลยผัวไม่เข้าใจเราเลยนะจะเข้าใจทุกอย่างหมดเลยโลกใบนี้นางจะมองออกหมดเลยนะครับเขาถึงบอกว่าสุภาษิตไทยให้ภรรยาเป็นใหญ่นะนะรวยเร็วให้ภรรยาเป็นใหญ่นะรวยเร็วถ้าสามีเป็นใหญ่นะรวยช้าเพราะภรรยานี่เรื่องเงินนี่ไม่กระดิกเลยนะผมเห็นแซ่บางคน พี่น้องเขาพาภรรยาไปเชื่อไหมเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นให้ภรรยาไปเคลียร์หมดแหละใครยังจ่ายตังจ่ายตังไม่หมดแซ่ไม่กล้าหรอกภรรยาไปภรรยาก็เนี่ยนาตังยังไม่จ่ายเนี่ยเดีจะบินได้หรือเปล่าปัป๊บปัป๊บเออก็ดีเหมือนกันนะครับแต่แต่ศาสนาห้ามผู้หญิงเป็นผู้นำผู้นำในครอบครัวไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นผู้นำเป็นเจ้าเมืองเป็น เขาเรียกว่าเป็นผู้นําประจําตําบลเนี่ยประจําเมืองเนี่ยประจําประเทศเนี่ยในหลักการอิสลามเป็นไม่ได้อาจารย์ผู้หญิงเป็นสสได้ไหมไม่ได้ใครเอาไปเลือกสสหญิงโดนนะโดนนะนบีบอกไงไลายุฟลาหูคาลายุฟลาฮา ก่าวมนวัลลาอัมรอฮุมอิมรออัตันไลยยุฟลาฮาเอายุฟลลฮาข่าวมนวัลลาอิมรอฮุมวัลลาอัมรอฮุมอิมรออัตันใครกลุ่มชนใดเนี่ยแต่งตั้งผู้หญิงให้เป็นหัวหน้าจะไม่ประสบกับชัยชนะ จะไม่เขาเรียกไม่ดีฉะนั้นเราเอมีสอสอหญิงเลือกตั้งเราไปขีดพี่น้องต้องรับผิดชอบด้วยนะให้ผู้หญิงเป็นสอสอเนี่ยเป็นนายอำเภอเลือกตั้งของเราขึ้นมาเนี่ยเราเลือกตั้งกันเองอะ่ะแต่ถ้าคนอื่นเขาเลือกตั้งอีกเรื่องนึงแต่มุสลิมจะไปเลือกตั้งให้ผู้หญิงเป็นผู้นำนบีบอกไม่ได้ผู้หญิงมาเป็นผู้ตามก็ดีแล้ว แต่บางคนก็สังคมสมัยใหม่มันต้องเท่าเทียมกันสิอาจารย์ผู้หญิงเป็นผู้นําผิดตรงไหนเ,ออเขาบอกผู้หญิงเป็นผู้นําผิดตรงไหนไม่รู้สิผิดตรงไหนนบีเขาบอกเฉยเฉยโอ้ยแล้วเราจะตําหนินบีไงนบีเนี่ยล้าสมัยนบีไม่ทันสมัยหรอกไปดูยุโรปสิดูอเมริกาสิเขาเจริญขนาดไหนผู้หญิงเป็นผู้นําเยอะแยะทําไมอิสลามถึงง้ามเป็นผู้นําฉันทําบาปตรงไหนอะอ้าว โอ้โห oh, งานยาวอ่าถ้าอย่างนั้นเป็นเลยครับเป็นเลยครับเป็นอยากเป็นนักจัดให้นะครับฉะนั้นผู้หญิงนะครับอย่าเลือกผู้หญิงเป็นผู้นำคราวนี้เราก็ต้องย้อนไปดูว่านาบีอาดัมถูกสร้างจากดินคำว่าดินนี่ก็คือฝุ่นดินที่มาอลากะมาเอามาอลากะที่มาเอาฝุ่นดินสร้างนาบีอาดัมคือยิบรีไม่ใช่ยิบรินคือ มาลิกินมูดมาลิกินมูดผู้เดียวเท่านั้นที่มาเอาดินได้ยิบรีนมาเอาดินไม่ได้มีกาอินอัลลอฮ์ให้มาเอาดินจะไปดินมันบอกไม่ไปไม่ไปทั้งยิบรีนทั้งมีกาอินเอาดินไปได้ไหมไม่ได้แต่มาลิกินมูตถูกสั่งมาบอกให้ไปเอาดินมาลิกินมูดกวาดเลยดินบอกไม่ไปไปไปถ้าเป็นภาษาบ้านเราไปไม่ไปกูไม่สนกูเอา มีมาลกินมูธท่านเดียวที่เอาดินนี่ขึ้นไปสร้างนาบีอาดัมให้อลัลลอฮ์สร้างด้วยมือของพระอ,องค์เองนั้นมนุษย์คนแรกที่อลัลลอฮ์สร้างก็คือนบีอาดัมสร้างจากดินส่วนท่านหญิงฮาวาอลัลลอฮ์สร้างจากซีโครงแต่นบีอีกท่านหนึ่งไม่มีพ่อมีแต่แม่อลัลลอฮ์ให้เป่าวิญญ,ญาณเลยให้เกิดมาด้วยกการเป่าวิญญ,ญาณในท้องของพนงัง มารยมก,ก็คือนบีซาเหมือนกันอีสซาอะลัยฮิสาลามจำไม่ดีนะครับนบีอาดัมไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่ท่านหญิงฮาวาไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่เกิดจากนาบีอาดัมแต่นบีอีซาเกิดขึ้นโดยไม่มีพ่อมีแต่แม่แล้วอลัลลอฮ์ให้มาลายก้าวเนี่ยเป่าวิญ,ญญาณเข้าไปเลยแล้วก็ท้อง พนางอ่พนางมารยามก็โอ้โหเครียดดิอยู่เฉยเฉยก็ท้องชาวเมืองก็ว่ากันมึงบอกมาตรงๆถ้าบ้านเราอีว่ามึงบอกมาเลยไอ,ยอยพนางมารยยมอีมารยยมมึงบอกมามึงไปท้องกับใครมันจะไปท้องได้ยังไงไม่มีพ่อมันเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์ก็เลยเล่ากุรอ่านเรื่องของการสร้างมนุษย์อัลลอฮ์สร้างนาบีอาดัมมีพ่อมีแม่ไหมไม่มี สร้างทางหญิงฮาวามีพ่อมีแม่ไหมไม่มีแล้วทําไมอัลลอฮ์จะสร้างนาบีอีสาโดยมีแต่แม่ไม่มีพ่อไม่ได้ละนั้นก็ให้สรุปนะครับสามคนเป็นตัวอย่างอาดัมเกิดมาพ่อแม่ไม่มีมาจากดินล้วนๆท่านหญิงฮาวาพ่อไม่มีแม่ไม่มีแต่เกิดจากซีโคงของนบีอาดัมแต่นบีอีสาพ่อไม่มีมีแต่แม่ และนบีอีซาเนี่ยพูดได้ตั้งแต่แบเบาะเพราะว่าเวลา,าเกิดมาแล้วอะพวกคนก็ถามว่าไหนลูกใครลูกใครนะครับลูกใครมาจากไหนอะไรยังไงพระนางมารยาบอกไงรู้ไหมพระนางมารยาบอกถามนี่ถามถามเด็กคนนั้นว่าลูกใครถามสินั่นแหละพูดได้ตั้งแต่ใน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 แบเบาะเลย แล้วพนางมารยมเนี่ยพวกเราจำไม่ดีนะครับมันยังมีประวัติอีกอันหนึง่งถูกกล่าวในหนังสือบาร,ร์ซันยีที่เขาอ่านกันนะอามินตาซัก,กูรีจีรอนิมบีซีซาลามีมาซัตตาดัมอันจารอมิม,มุคลาติมบีดามีเคยได้ยินไหมอ่าหรือเขาอ่านอับดัอลอิลิมลาบิสมิาติลอาลียาโอ้ที่ท่องวลากบนมไฟอะและเขาก็ยังเอาไปอ่านกันอีกที่งานอะไร งานไรนะงานเมาเมาลีดก็เอาไปอ่านกันมันมีอยู่บทความหนึ่งอยู่ในหนังสือเล่มนี้พี่น้องรู้ไหมวันที่นบีลอดคนที่มาทำลอดนบีมีใครรู้ไหมภรรยาฟิรูนมาอย่างไงอะภรรยาของฟิรูนนู่นตั้งแต่ยุคข,ของนาบาีสมัยนบีมูซานุ่นพนางอาซียา มาทำลอดนบีพระนางมารยมมารดาของนบีอีซาและก็สาวสวรรค์มาทำลอดนี่ไงอันเนี้ยมันไม่มีแต่ในหนังสือเล่มเนี้ยมีบอกฉะนั้นให้เรารู้ว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยมันเป็นหนังสือที่มีความเชื่อที่ผิดมีอ๋อห์อมาอย่างไงอะวันเกิดนบีวันที่นบีเกิดคนที่ทำลอดนบีนะนู่นคนอาหรับนู่น ไม่ใช่พนางมารยามแต่เขาบอกด้วยนะวันที่นบีลอดค้นที่มาแล้วมาไงพนางมารยามงี่ตายไปตั้งสมัยไหนแล้วออพนางอาซียาภรรยาของฟิรูนมาช่วยกันทำลอดเนี่ยมันไม่มีหรอกครับนี่ก็ให้เรารู้ว่าหนังสือที่เขาอ่านอ่านกันนะ่ะในหนังสือเล่มนั้นนะ่ะมีของประวัตินบีมีเรื่องอะไรมันปนกันหมดเลยของดีก็มี ของที่มันมีความเชื่อผิดผิๆก็มีแต่มันถูกใส่ในหนังสือเล่มนั้นแต่ชาวบ้านที่เอาไปอ่านกันไม่ต้องรอกป๋าผมป๋าผมเป็นนักอ่านบาลซันยีตัวยงจำเกือบหมดนะแต่ป๋าผมรู้หรอว่าตรงไหนแปลว่าอะไรไเขาอ่านเป็นอย่างเดียวเขาอ่านเป็นอย่างเดียวเวลาเขาอ่านเป็นอย่างเดียวก็อ่านสิ วันที่ไารเาวาลานาบีได้อายุานางพระนางอามีนา,าตั้งคันได้ครบ9เดือนทางจันทรคติก็ได้ถึงเวลาที่จะคลอดแล้วผู้มาร่วมทําคลอดมีพระนางมารยำซึ่งเป็นมารดาของนบีอีซาแล้วก็อาซียะภรรยาของฟิอูนและก็สาวสวรรค์มาอย่างไงแต่มาอยู่ในตำราเล่มนั้นก็ถูกอ่านกันอยู่ทุกวัน แล้ววันนั้นเขาบอกเอ้าไม่เป็นไรหรอกทําไมหนังสือเล่มนี้มันก็มีประวัตินาบีใช่มีประวัตินาบีตั้งแต่เกิดแปลให้หมดสิว่าในหนังสือเล่มนันม้นมันมีอะไรด้วยแล้วก็ไม่มีใครบอกเขาก็อ่านกันอยู่ทุกวันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแหละแล้วในหนังสือบาสันยีเดี๋ยวนี้เนี่ยแปลกเพิ่มขึ้นมา่อยมีมาลายูด้วยนะในท้ายๆนีมีมาลายูเพิ่มเลยไม่รู้หนังสือบาสันยีเนี่ยเป็นหนังสืออะไรกันแน่มีทั้งกรมีทั้งชีประวัติ แล้วก็มีทั้งดุอาแล้วก็มีมาลายูที่เอามารวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทุกคนก็คิดว่าเนี่ยหนังสือบาร์ซันจีและหนังสือบาร์ซันจีก็มีภาษามาลายูทางใต้ก็คิดว่านี่ภาษาอิส,สลามอา้าวไปสิมีคนโทรมาอาจารย์อาจารย์พูดภาษาอิส,สลามได้ไหมี่โทรมานะเขาจะคุยกับผมพูดภาษาอิส,สลามได้ไหมเราก็บอกภาษาอะไรก็ภาษาอิส,สลามนะ่ะ ภาษาอะไรเราก็ถามดังนั้นนะมอัลลอฮ์อยู่วอใช่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 อันนี้ไม่ใช่ภาษาอิสลามแต่เป็นภาษามาลายูภาษาอิสลามมีเหรอภาษาอิสลามก็ภาษากุรานไงต้องเป็นภาษาอารามนั่นภาษาอิสลามเพราะอัลลอฮ์ประทานอันกุรานลงมาให้กับนบีดําเนินชีวิตในหลักการของอิสลามเป็นภาษาอาหรับไม่ใช่ภาษามาลายูเขาก็คิดภาษามาลายูคือภาษาอิสลาม และภาษานี่ผมท่องมาไหมอ๋อพี่น้องก่อนกอน,นี่ท่องมากเดี๋ยวนี่ลืมไปหมดแล้วพี่น้องรู้ไหมผมท่องศัพท์ภาษามาลายูเนี่ยเหมือนสุขคูลเลยสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสาหกสองสี่ปดสองะไรสองห้าสิองหกสอง, 62, สองท่องแล้วก็ท่องมาลายูยังไง ดังนั้นด้วยนะมอนามอากูขพเจ้าโม라이เริ่มต้นบัมบาจออา,า,านิซาลาหนังสืออินีนี้อยอเขาอยู่วอเท่านั้นยังซึ่งปามุรอโปรดปานที่ลำายในนกรีเมืองผมท่องทั้งเล่มตอนนี้หายไปเกือบทั้งเล่มเหลือแค่นี้แหละมันหายเพราะไม่ได้ไปเอากับมันไงไม่ได้ไปเอาจริงเอาจังกับมันเพราะเราไปอ่านแล้วเนี่ยพี่น้อง ในหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือดีไหมดีแต่เขานี่เวลาเขาเอ่ยเรื่องราวของศาสนาเขาไม่อ้างที่ไปที่มามันก็เลยอย่างเช่นในหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกอะไรเนี่ยนะใครไปกินข้าวกับคนที่ไม่ละหมาดบาปอย่างเงี้ยโอ้โหนั่งกินข้าวกับคนไม่ละหมาดบาปเฮ้ยมันไปเกี่ยวอะไรล่ะไอ้คนไม่ละหมาดมันก็บาปของมันเรานั่งกินข้าวกับมันบาป เสร็จไหมกินข้าวกับคนไม่ละหมาดบาปเราไม่ได้เทละหมานนี่แต่ไอ้คนไม่ละหมาดก็คือไอ้คนไม่ละหมาดจางมันดินะครับมันคนละประเด็นกันนะครับฉะนั้นก็ให้เรารู้นะครับที่ไปที่มาว่านาบีอาดัมถูกสร้างจากฝุ่นดินท่านหญิงฮาวาถูกสร้างจากสีโครงนบีอีซาถูกสร้างจากเป่าวิญญ,ญาณเข้าท้องมารดาของนบีอีซาชื่อ มารยามแล้วนบีอีซาตายยังนบีอีซาบรรดานาบีเนี่ยตายหมดแล้วเหลือท่านเดียวเหลือท่านเดียวนบีอีซาอาะัยอิสาลามพี่น้องนบีอีซายังไม่ตายนะอลัลลอฮ์ยกนบีอีซาเนี่ยขึ้นสู่ฟากฟ้าแต่ในยุคก่อนพวกนาซอรอนซอรอก็เข้าไปในถ้ำก็คิดว่าก็ส่งทหารเข้าไปในถ้ำ เวลาส่งทหารเข้าไปในถ้ำแล้วอลัลลอฮ์ยกนบีอีสาขึ้นไปแล้วในประวัติบอกว่าอลัลลอฮ์ให้พวกนี้มองเห็นนายทหารคน,นนั้นนะ่ะหน้าเหมือนกับนบีอีสาแล้วก็จะเอาเอานาบีอีซาไปตึงไม้คังเขนจนกระทั่งถึงวันนี้นบีอีซายังไม่ตายวันใกล้วันกียามนานบีอีซาจะลงมาอีกครั้งหนึ่งลงมาประกาศศาสนาศาสนาบนแนวทางของนบีมูฮัมมัด แล้วนาบีอีซาจะเป็นคนปราบดัดยานพี่น้องรู้ไหมดัดยานีน่ตัวฉลาดมากเลยดัดยานมันทําอะไรได้หมดแหละมันเก่งแต่ว่าผู้ที่จะมาเรียกร้องประกาศศาสนาลงมาก่อนนาบีอีซาก็อิหมัมมาดีที่พวกเช่าเขาบอกมาแล้วมาดีมาดีไหนก็ไม่รู้มาดีตัวจริงจะมา แล้วผู้ที่จะมาช่วยอิมามาดีก็คือนบีอีซานาบีอีซาเนี่ยจะเป็นคนปราบดัดยานเองหลังจากนั้นนะครับไม่นานอิสลามก็จะวันกิยามะก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นสัญญาณของวันกิยามะมีอะไรเยอะแยะเลยพี่น้องเยอะมากก็อินชาล้อถ้ามีโตครูคนอื่นเล่าไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีโอกาสผมจะเอาส่วนหนึ่งของสัญญาณวันกิยามะมาเล่าให้กับพี่น้องฟังเอา้าเรามาดู อลัลลอฮ์บอกกับนบีเราบอกแล้วนะมินฮาคอลักนาคุมอลัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากดินว่าฟีฮาหนูอีดูคุมอลัลลอฮ์ก็จะให้กลับไปสู่ดินอีกครั้งหนึง่งพวกเรานี่แหละเวลาฝังแล้วร่างมันก็จะย่อยสลายเหลือแต่อะไรกระดูกก้นกบพี่น้องจูงมือทีนะจะเหลือตัวเราเนี่ยกระดูกก้นกบเพราะนั้นอลัลลอฮ์จะให้สร้างด้วยกระดูกก้นกบเนี่ยขึ้นมาเราอีกครั้งหนึง่ง มนุษย์เนี่ยมีกระดูกก้นกบอยู่อันเดียวที่ไม่ยอมไลย่อยสลายนะครับเราเอาไปฝังนะแต่จะมีกระดูกก้นกบนี่แหละเหลืออันหนึ่งเอาไว้เอาไว้ที่ว่ามันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะครับแล้วก็วามินฮานุคริยูกุ้มตารอกอันอุครอเมื่อถึงวันกียรมาอัลลอฮ์จะให้ทั้งหมดฟื้นขึ้นมาหมดเลยแล้วก็ไปรวมตัวกันที่ทุ่งมาชัก ไปดูแหละว,ว่าความดีของใครยังไงบัญชีก็จะมาแล้วใครรับบัญชีมือซ้ายไปนรกใครรับบัญชีมือขวา<ป>เข้าสวรรค์แล้วเราจะคว้ายังไงเราจะคว้ายังไงมันมาเว็บมาเลยโอ้บัญชีมือซ้ายมาแฟบเอามือขวารับไม่ได้มันจะไปของมันเดีวยวอัตโนมัติฉะนั้นพวกเราเรียนหนังสือนี่แหละแล้วฟังศาสนาเยอะๆเดี๋ยวบัญชีมันจะมามือ และคนที่รับบัญชีมือขวาเข้าสวรรค์ใครรับมือซ้ายไม่ต้องห่วงแทบไม่ต้องสอบสวนเลยไปชัวนะครับอันนี้ก็ให้เรารู้แล้วเราจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยจะในสาภาพเปลือยกายทั้งหมดเลยไปรวมกันด่ทุ่งมาชัดใครที่ได้เข้าสวรรค์เวลาอัลลอฮ์สอบแล้ววันเนี้ยเรามาที่หลังนะ แต่วันสอบสวนอัลลอฮ์สอบสวนพวกเราก่อนพวกอุมามนาบีต่างๆนาบีมูซานาบีอะไรต่างๆนะ่ะเขาจะพูดอยู่คําเดียวนับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันแต่อุมมาของเราเป็นอุมามนาบีนบีจะรออยู่เลยที่ตาช่างอ้าวฟาติมาละหมาดครบโอ้ละหมาดครบเว้ยบวชครบเฮมีคดีอะไรอ๋อ,อคดีขี้เหนียว ละมาดีบัวด,ดีแต่เงินไม่กระเด็นเลยนะครับจะแบ่งของใครก็ซื้อของวลาละไอไอองุนโลละสองสามร้อยเก็บกินเองแต่ไอ้ไอองุนมีเม็ดซื้อแจกไอไออย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยมัน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 วน่นโดนนะ โอ้ของของเหลือรอมฎอนทำงาโอ้กินไม่หมดแล้วแบ่ง้างบ้านด้วยไม่ได้เจตานาออกไปจากตลาดวันนี้ฉันจะซื้อแกงหนึ่งถุงของฉันของข้างบ้านสามถุงเปล่าซื้อมาแล้วเฮ้ยมันไม่หมดเว้ยเอา,าึงานไจิมึงไาจิมึงแบ่งใบเต็มมึงด้วยเอาไปข้างบ้านจริงอะกินไม่เข้าแล้วกินไม่เข้าไอย้ยางเงี้ยเขาเรียกคนที่เหนียวนะครับเพราะไม่ได้เจตานาตั้งแต่แรกนั้นใครที่เข้าสวรรค์ ชาวสวรรค์จะสูงเท่าไรเท่านาบีอดัมอะแล้วอายุอ้าวตอนนี้ใครอายุ33บา้างอ,อายุจะเข้าสวรรค์อายุ33หรือ30อแล้วคนนี้จะสวยตลอดการอย่างนี้ไม่มีแล้วอาจารย์มีผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้เไปไปถามนาบี ฉันจะได้เข้าสวรรค์หรือเปล่านาบีบอกคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์นบีบอกผู้หญิงแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์นางร้องไหน้านางก็ไปบอกสหาบะถามว่าเธอเป็นอะไรอ่ะนบีบอกฉันไม่ได้เข้าสวรรค์ผู้หญิงคนนี้ไม่เข้าใจไงก็คิดว่าคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์นบีรู้ถึงนบีนบีต้องมาบอกนี่ไม่ใช่ว่าคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์เข้าสวรรค์ไม่มีแก่ๆแลว นาีก็คิดว่านางเข้าใจแต่สุดท้ายนางไม่เข้าใจฉะนั้นรุน่นนี้เดินไม่มีแล้วโตวนะหน้าไม่มีนะสบายแล้วเดินเข้าสวรรค์นี่เวลาเข้าประตูปับ๊บอายุสามสามลองไปดูลองลองเอารูปตอนสามสามมีเปล่าลองเปิดดูสิกับตอนเนี้ยนะเอารูปสามสามก็ถ่ายในโทรศัพท์เนี้ยก็เ้วเอามาเทียบกันอ๋อพี่น้อง ผมเนี่ยนะไปดูรูปตอนเก่าๆสมัยเรียนอยู่ไคโรอลอห์พี่น้องหุ่นนี่เพียวน้ำหนัก65อันนี้9กพี่น้องลองนึกดูนี่ใส่ตอบยังดูดีนะใครอยากจะรู้ลองถอดตอ๊อลอหรพุ่งมีกองกันอย่างนี้อายอายหจานผอมอลอเราอยากจะจูบ บอกผอมผอมอะไรล่ะลองเราต๊ออกสิออลลอกองเลยวันนั้นคนที่บ้านถ่ายรูปแอบถ่ายเราเราก็นั่งกินถอดเสื้ออยู่ในห้องก็นั่งกินอลอลลอพี่น้องชูชกเห็นเห็นออลลอมันห่างกันอย่างกับฟ้ากับดินน่ะโอ้โหตอนอายุสิบหกใส่เสื้อใส่กางเกงยีนตอนนี้กางเกงยีนใส่ไม่ได้เอวมันเกิน นะครับเสื้อผ้าผมไม่มีแล้วมีแต่โต๊บไอ้ไอ้เสื้ออะไรที่กางเกงเคยนุ่งเนะยจบเลยใช่ไม่ได้นะครับก็ให้เรารู้นะครับว่าคนที่เข้าสวรรค์อ่าไม่มีไม่มีมมอย่างงี้ไม่มีแล้วลองไปดูสามสิบสามแล้วไปอยู่ในสวรรค์นี่หนุ่มฟอรอเฟียวกำลังเลยสายสามเนี่ยในนี่มีใครอยู่ 33, สายสามบ้างแถวนู้นไม่เจอแถวนี้ไม่เจอ แถวนี้เลยสามสามหมดแล้วแถวอลอรอและสามสิบสามไม่มาฟังศาสนาเลยเนะี่ยมีแต่รุ่นแบบเจ็ดสิบสามหกสิบสามห้าสิบสามแปดสิบสามโตอายุเท่าไหรแล้วนั่นนะ่ะโตอายุเท่าไหรหกสิบห้าโอ้โหดูหกสิบห้าไม่น่าละดูหน้าใสาจังนะครับ อา้าในกุรอานสุรออันมุมินูลเล่าถึงการสร้างมนุษย์ว่าลาวละลาก็ดะคอลักนัลอินซานามินสุลาลาติมมินตีนอันลลอฮ์บอกเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากธาตุแท้ของดินเลยซุมมาจะอันนาหูนุตฟะตันฟีกอรอริมมากินหลังจากนั้นอันลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์เกิดมาจากดินแล,ล้วอัลลอฮ์ใช้มนุษย์เกิดมาจากอาุจิ พวกเรานี่เกิดมาจากดินเปล่าตอนนี้เปล่าเราเกิดมาจากอาุจิและต้องเป็นของฝ่ายอะไรด้วยฝ่ายชายพี่น้องอาสุจิของฝ่ายหญิงทําลูกได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์ให้มาแต่อัลลอฮ์ให้ผู้หญิงมีน้ําอาุจิเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องลามกนะครับแต่อัลลอฮ์ตาลาจะให้ผู้หญิงเนี่ยมีความสุขเหมือนกับผู้ชายความสุขเหมือนกัน ผู้ชายมีความสุขตอนนอนกับภรรยาอย่างไงภรรยาก็มีความสุขเหมือนกับนอนกับสามีอย่างนั้นแต่มีบางคนโทรมาระบายอาจารย์เอ้ยฉันไม่เคยมีความสุขเลยมันยังไงไม่อยากจะเล่าเอา้าไม่เคยมีความสุขเอา้าแล้วมันยังไงอ่ะเขาก็เล่าต่อมา,อ,าอ๋ออาจารย์มันบึมบึมบ,มบมไปแลว ทัานยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอาจารย์นึกถึงว่ากินข้าวไม่ล้างจานอ่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องสวดมะโน์นมันเป็นเรื่องของศาสนานะใครเนี่ยสามีเนี่ยอันนี้ผู้ชายมันน้อยแน่มันต้องแต่รุ่นนี้บอกไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วจริงๆมันต้องเด็กหนุ่มๆมาก่อนจะแต่งงานวัยรุ่นน่ะเวลาจะนอนกับภรรยาเนี่ยนบีนะรู้เปล่าทำไง บาชรารอนบีมีสกิดตรงนั้นสกิดตรงนี้ด้วยสร้างโรแมนติกบนเตียงด้วยนี่ไม่ใช่ม,ใชมาถึงกะบ่บมบบ,บ,บ,บไปแล้วผู้หญิงยังไม่รู้เลยอ่ะอะไรแล้วผู้หญิงจะพูดได้เหรอผู้หญิงก็จะพูดได้ไงเขาก็เก็บเพราะผู้หญิงก็อายก็เก็บไว้ในใจจนกระทั่งเนี่ยมีรายการนี่แหละเขาโทรมา ฉะนั้นถามด้วยนะครับถามภรรยาด้วยเธอเป็นยังไงเป็นอะไรจะถามไม่ได้ถามได้เธอเป็นยังไงบ้างถามเขาด้วยจ้าอัลฮัมดุลิลละให้เขาพูดด้วยอัลฮัมดุลิลละเธอไม่ต้องบอกตรงตรงหรอกให้บอกว่าอัลฮัมดุลิลละหรือเปล่าจ้าอัลฮัมดุลิลละจะบางเออนี่นั่นแหละที่เขาอยากจะเลิกก็เพาะอย่างนี้แหละ ผู้ชายมันต้องไอ้นั่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเกิดมาก็กูเป็นผู้ชายผู้หญิงจะถึงไม่ถึงจะอะไรไม่สนไม่ใช่ต้องถามเขาด้วยไม่ใช่เขานอนเก็บกดอยู่ทั้งคืนหนึ่งเดือนกันแล้วสองเดือนกันแล้วอลอแล้วนบีเนี่ยสอนอีกนะครับเรื่องครอบครัวเนี่ยต้องให้ถามภรรยาด้วยอย่าปล่อยให้ภรรยานาน,าน40วัน ภรรยาอายุเพิ่งยี่สิบเจยิปสสามมายิ่งพวกสี่สิบนี่ไม่ได้เลยนะเปี้ยวไปสี่สบวันโทรมาหาผมไงอาจารย์เนี่ยสามีไปสี่สิบวันแล้วมันปล่อยฉันอยู่สี่วันเนี่ยมันนึกฉันผิดพระปูนมึงเราบอกมันยังไงอาจารย์นึกกับเรากันอ๋อเข้าใจแล้วฉะนั้นอย่าไปไหนคนเป็นสามี จะไปไหนก็นกลับบ้านด้วยโอ้โหแล้วก็ไปอยู่สุราสีสิบวันแล้วสุราไหนล่ะไม่ใช่สุราที่บ้านสุราไหนก็ไม่รู้แล้วไม่ได้นึกถึงเขาเลยไอ้ทางบ้านก็เขามีเลือดเนื้อแต่เขาเป็นภรรยาก็ต้องอดทนเวลาภรรยาไปชอบใครไหนอาภรรยามีชูไอ้อย่างงี้มันไม่ไหวผู้ชายแบบนี้นะครับฉะนั้นในกุรอานบอกว่าพวกเราเกิดมาจากอาสุจิ ของมนุษย์ด้วยกันที่มันต่ำต้อยที่สุดแล้วก็อสุจิของผู้ชายฟีการอริมูกอมากีนมันจะไปมันจะมีตัวอาเซเปอร์สเปิร์มพี่น้องมันจะมีอยู่ตัวเดียวที่มันสามารถทะลุมดลูกเข้าไปอยู่ที่ที่ไหนที่ผนังรังไข่มันจะไปเกาะตัวอยู่ที่นั่น กาะตัวแล้วกี่วันซุมมาคอรักนั่นนุตฟาตาอาลกอหลังจากนั้นที่อาซูจีเนี่ยมันเข้าไปผนึกอยู่ที่ผนังมดลูกของฝ่ายหญิงแล้ว4ี่สิบวันจากน้ำอสุจิมันจะกลา,ายเป็นก้อนเนือ้อแค่4ี่สิบวันนะสี่สบวันกลายเป็นก้อนเนื้อฟาคอรักนั่นอาลลกาตามุดุกอ หลังจากนั้นก้อน<ๆ>เลือดอีก40วันกลายเป็นก้อนเนือ้อจำไว้ดีนะครับอสุจิเข้าไปอยู่ในนั้น40สวันกลายเป็นก้อนเลือดก่อนเวลา40วันหลังจากนั้นจะกลายเป็นก้อนเนือ้อฟาคองนักนัลมุดตกตตอตาอีซอมาหลังจากนั้นจากก้อนเนือ้อมันก็จะกลายมาเป็นกระดูก มันก็จะเป็นกระดูกอยู่ในก้อนเนื้อฟกากาเซานั่นอิโซมาลาหนมาอัลลฮ์ก็จะให้เนื้อนเนี่ยหุ้มกระดูกซุ่มมาอันชานาวขคอกอลอาคอตหลังจากนั้นเวลาถึงเวลาข้อแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้พวดออกมาเนี่ยเป็นตัวอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นหน้าเนี่ยหน้างี้แหละตอนแรกๆนี่เป็นดักแด้นะเคยเห็นดักแด้เปล่ายังปิงอ่ะปิงอ่ะเคยเห็นปิงเปล่านั่นแหละพวกเราเนี่ยเหมือนปิงตอนอยู่ในมดลูกอ่ะ จากน้ําอสุจิมันไปผนึกที่ก้อนนั้นเวลานั้นมันก็รวมรวมรวมตัวกันปุ๊บกลายเป็นก้อนเลือดเวลาก้อนเลือดก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อมันจะเหมือนกับปิงเลยเวลาครบ40สวันจำไม่ดีสิสี่สิบี่หนึ่งสสองิบสองร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันเท่ากับกี่เดือนสี่เดือนเวลาสี่เดือนปุ๊บอัลลอฮ์ก็ให้มาอะไรกะเป่าวิญ,ญญาณเข้าร่างเลย ครับว่าอะไรกุมุสาลามสี่เดือนนะครับ,รบอลัลลอฮ์ก็ให้มลายกาเป่าวิญญาณน,นั้นตรงนี้ให้เรารู้เลยนะครับ,รบ40วันแรกเป็นน้ําอสุจิกลายเป็นก้อนเลือดหลังจากก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อก็จะกลายเป็นกระดูกทั้งหมด4 1 4หนึ่ง2 1 2 0รวันเท่ากับ4เดือน4เดือนอลัลลอฮ์ก็จะเป่าวิญญาณเข้าร่าง คราวนี้ถ้าใครเกิดก่อนแทงก่อนสี่เดือนให้รู้เลยนะครับอันนี้ฮุกกมเกิดลูกเราแต่งงานมาเนี่ยท้องได้สองเดือนมันหลุดถ้ามันหลุดต้องอาบน้ำไหมอาบน้ำเฮ็ดไหมไอ้อาบน้ำนิฟาสไหมไม่ต้องเพราะเลือดนั้นถือเป็นเลือดอิสติฮาดอเลือดเสียไปเพราะยังไม่ครบสี่เดือน ถ้ามันครบสี่เดือนแล้วลูกออกมาเลือดที่ออกมาจากหลังจากนั้นเขาเพิ่งเลือกเลือดนิฟาสนั้นอันนี้ก็ต้องให้รู้นะครับไอเราหนำเลยแล้วฮัจยาฮัจยานี่ยังมีประจําเดือนไหมคนกลางน่นแหละจ้ะนิฟาสเรามียังหมดแล้วหมดทุกเลือดเหลืออย่างเดียวจะเอาเลือดหัวสามีออกใช่ไหม แล้ววันนี้สาวาสามีตายไปแล้วรหัสยาสามียังอยู่ไหมอยู่ฮหัสยาละสามีอยู่ไหมตาย,ตายอ๋โอโสดอัลลอฮ์ขอดูอานะใครโสดบ้างขอดูอาให้ได้แต่งงานนะขอมือคนโสดหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโสดเนี่ยสองคนเนี่ย อโสดด้วยอัลลจะโสดกับเขาด้วยอัลขอดูอานะขอให้คนโสดอัลลอฮุมมะซาวิจนาซาวยันซอลิฮะขอให้พวกเราได้แต่งงานกับคนดีๆนะคนถ้าไม่ได้แต่งดีไม่ต้องหนักใจอัลลอฮ์กำหนดโอ้อัลลอฮ์ทำไมให้มาไม่เสมอภาคพี่น้องรู้ไมาการที่อัลลอฮ์ไม่ให้เราแต่งงานน่ะเราต้องคิดในแง่บวก งงบวกไงบางทีถ้าแต่งงานแล้วได้ผัวมีดีละ่ะได้ผัวเป็นตุ๊ดน่ะเอามันมีนะนี่นี่นี่เพื่อนผมแต่งงานเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าสามีเป็นตุด๊ดเอาหลอร้องไห้เลิกแล้วเลิกกันแล้วมันมาแสดงตอนหลังตอนอยู่นี่ก็ยังแมนใช่ไหมเวลาแต่งงานไปแล้วคนเนี่ยมันจะรู้ภรรยาออกว่าแล้วถามว่าใครจะนอนด้วยฮัยะแม้เธอ จานอนด้วยไหมอย่างเงี้ย <d> มึงเอ้กูกูยอยากจะให้กิยามัดเร็วๆแม่เมื่อไรมันจะกิยามัดนะอา้าวแล้วถามมนอนไงสามีเป็นตุ๊ดเลิกเราไม่ได้แต่งงานอะ่ะดีแล้วอัลฮัมดุล่ะดีแบบหนึง่งแต่อาจารย์ฉันก็อยากแต่งงานแต่ให้มีความหวังนะโอ้โหยายบอกฉันอายุเยอะแล้วฉันไม่อยากแต่งกับใครแล้วยา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 ,ยาให้มีความหวังอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น เวลาอัลลอฮ์กล่าวถึงเรื่อง40วัน40วัน40วันหลังจากนั้นอัลลอฮ์ค่อยเกิดมาเนี่ยดูหน้าแล้วกันตอนก่อนก่อนเป็นปิงเราจะรู้ว่าหน้าตาอย่างเงี้ยไม่รู้เลย,ยเกิดมาดฟาตาบา,ร,ารอกัลลออาซานุนคอลิกีนอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างสิ่งที่สวยงามยิ่งอ้าวดูสิมนุษย์เนี่ยมีหูในในใน,ในที่นี้ใครสวยสุดนี่สวยทุกคนเลยนะ อัลลอฮ์ให้มองสวยคนละแบบบางคนชอบดำบางคนชอบขาวบางคนชอบหมวยบางคนชอบแบบคมๆหลากหลายอัลลอฮ์ไม่ให้มองเหมือนกันหรอกแต่คนสวยนะ่ะอัลลอฮ์ให้มองเหมือนกันว่าคนเนี้ยสวยแต่เวลาจะแต่งงานด้วยเวลาจริงๆอัลลอฮ์ถ้าชอบเหมือนกันหมดตายเลยฮัยาจะมีกี่ผัวเนี่ยหมื่นผัว ตายไอ้ที่พอชอบคนหมดแล้วท่าจะจะตัดสินใจยังไงโตอิหมามก็ชอบผมก็ชอบป๋าอามันก็นชอบบางโอมาท่าะจ,จะตัดสินใจยังไงท่อาจารย์ลองบอกสิหนุ่มในนี่มีโตอิหมามจุลาโตคอเตบชอบพญาะหมดเลยทําไงตัดสินใจยังไงดีวะอย่างนี้ต้องทำยังไงละหมาดอ,อิสติครอเลือกไม้สัน้นไม้ยาวจับขึ้นมาได้ตัวเสีย อลโล่ไฟฝันจุฬาจับไม้ขึ้นมาได้โตเสียเฮ้ยถ้าอย่างนั้นจับใหม่วุ้ยนั่นเวลาอัลล์สร้างขึ้นมาเนี่ยสวยคนละแบบอัล์ให้มองคนละแบบไอย่างผมเขาก็มองแบบหนึ่งคนนี้ก็มองแบบหนึ่งโหยถ้าชอบกันหมดหนาตายอัล์ให้มองความสวยคนละแบบส่วนคนยังไม่ได้แต่งงานไม่ต้องเสียใจฉันจะเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องยุ่งกับใคร ไม่ต้องหุงข้าวให้ใครกินไม่ต้องนวดไม่ต้องอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮะยะอัลฮัมดุลิลลาห์ไหมอัลฮัมดุลิลลาหแต่ถ้ามีคนมาขอเอาไหมเฮ้เเอาย่างไงเอาอย่างไงป่านี้ไม่เอาแล้วแน่ใจนะจุลามาขอล่ะจุลามาขอนะส่งคนมาเขาไม่ได้ต้องการจะอะไรายอยากจะอยากจะใกล้ชิด ชงยันลมให้ก็พอแล้วรุ่นเนี่ยชงยันลมยันเหลืองวางหัวเตียนเนี่ยครบอจะไปไหนก็ไปเถอะจุฬาจะเปิดงานที่ไหนก็ชงยันลมยันลมวางคอเวาลาเวาลาจะนอนก็เอายาัยัเหลืองโอ้โหชื่นใจสักเดียวเดี๋ยวยันมเอามาโอ้โหแล้วนอนก็เวาลานอนก็ถอดฟันปลอมออกปาก เพราะไม่มีฟันเนี่ยฟันปอมไม่มีเมื่อห้อยลงมาอัลลอฮ์นางสารนะครับอ้าวเมื่ออัลลอฮ์บอกถึงวิธีการสร้างแล้วเรารู้แล้วมนุษย์คนแรกนบีอาดามพวกเราเกิดจากน้ําอาสุจิจากอาุุจิ40วันกลายเป็นกอนเลือดจากกอนเลือดรวมแล้วทั้งหมดกี่ 40? บสีสไรสีเดือนสี่เดือนอัลลอฮ์ป่าวิญญาณยัง เป่าเวลาเป่าวิญญาแล้วบางทีว่ามิงกุ้มไม่อยู่แต่วัฟฟาส่วนหนึ่งอลัลลอฮ์ให้เกิดมาแต่ว่าตายตอนเด็กๆเลยนี่ส่วนหนึ่งอลัลลอฮ์ให้ตายตอนเด็กๆว่ามิงกุ้มไม่อยู่รอดดูอิลาอารซาลิลอุมูรีลิกายลายะละมะมิมบะดีอินมินชัยอาเอาดูข้อต่อมาเวลาอลัลลอฮ์ให้เกิดมาบางคนอลัลลอฮ์ให้อยู่ประเดียวเดียวตาย บางคนอัลลอฮ์ไม่ให้ตายให้อยู่แก่จนกระทั่งหลงหลงเลเลือเลือนเลือนอ้าวนี่บางคนอัลลอฮ์สร้างมาแบบนั้นฉะนั้นใครที่หลงหลงเลเลือเลือนเลือนให้รีบอ่านดูอาต้นนี้นะอัลลอฮุมมาอินเนาอูซุบิกามินอันอูรัดดาอิลาอัลอซาริลอุมุรีอัลลอฮ์คุมครองฉันอย่าให้บันปลายชีวิตเป็นอัมมาพึกอัมมพาตหลงหลงเลเลือเลือนเลือนลูกหลานเกียรต คนไม่มีลูกไม่มีหลานคนไม่มีลูกไม่มีสามีไม่เป็นไรนะขอดูอาให้บั้นปลายชีวิตอย่างนี้นะอัลลอฮุมมาอาจีนีมากานติลลายาตูคอยรอนลีโออัลลอฮ์บั้นปลายชีวิตฉันให้ฉันมีชีวิตอยู่แต่มีชีวิตแล้วลูกหลานรักแล้วก็มีประโยชน์ ว่าว่าอะไรว่าตะวัฟฟานีอิจาการนาติลวาฟาตุคอยรอนล,ลีโออัลลอฮ์ฉันตายนะถ้าอยู่ไปแล้วบ้านปลายชีวิตลูกหลานเกียรติเป็นโรคนูน่นเป็นโรคนี้ที่ไม่มีประโยชน์กับคนนะ่ะขอให้ฉันตายเถอะสองประโยคนะอัลลอฮุมมาอาจีนีมาการนาติลฮายาตุคอยรอนล,ลีว่าตะวัฟฟานีอิจาการนาติลวาฟาตุคอยรอนล,ลี ถ้ามีชีวิตอยู่ยันแกเท่าเป็นร้อยๆก็ขอให้ลูกหลานโอ้โหโตอย่าเพิ่งตายนะอยู่กับพวกฉันก่อนแล้วเวลาเราตายลูกหลานร้องไห้แต่ไม่ใช่เวลาตาย,อ,ยอัลฮัมดุลิลลาห์ <_ d oll> กูโตกูไม่บนกูแล้วไม่งั้นกูต้องเอาข้าวให้กินเอาน้ําให้กินเอาหลอเมื่อ,อไรจะตายนะไอ้กแกอีกโตแกอย่างเงี้ย <_ d oll> ต้นแรกใช่ไหม ต,ต้นต้นแรกต้นไหนต้นที่ขอให้ชีวิตอ๋อต้นไม่เป็นอัมพาตอัลลอฮุมมาอินนีอินอินอัลลอฮุมอ่านทุกวันเลยนะรุ่นนี้ไม่ต้องอ่านยังสาวอยู่ยังไม่มีใครเกียดเวลาเจ็ดสิบครเริ่มอ่านอัลลอฮุม่าอินนีอาอูซูบิกะ มินอันอุรัดดาอีลาไม่ทันใช่ไหมไม่รุ่นนี้ไม่ต้องไปอา่านแล้วเดี๋ยวรอให้ผมมาอาา่านให้มินอันอุรัดดาอีลาอาร์ซาลิลอูโมรีอาร์ซาลิลอูโมรีอออางเมการเรือซอโซสระอาไมเอก อารซามินอารซาลินลอลิงซาอรีไม่โทรลอลิงลินอออ่างซารอูไม่โทมอม้าซารอูไม่โทรมอเรือซาอีไม่โทคร,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 ทรับอารซาลิลอูมูรีครับดูอ,อะไรนะความหมายโอ้อัลลอฮ์คุ้มครองฉันด้วยนะ อย่าให้บ้านปลายชีวิตเป็นชีวิตที่อัปยศเป็นอมมาพึกอมมาพาตหลงหลงเลื่อเลือนเลือนโอ้โหคนเราทาไมเป็นอมมาพึกอมมพาตนะนะชื่นใจแล้วไม่หลงหลงเลื่อเลือนเลือนเราลองนึกถึงบ้านคนอื่นสิบ้านไหนที่บ้านนั้นมีคนหลงหลงอ่ะดูลูกหลานเขาแสดงยังไงแล้วบ้านไหนที่มีออมมาพึกอมมพาตน่ะเราดูสิ ผมเนี่ยนะขอดูอาต่อรออยู่ตลอดแหละขอให้ตายขณะที่ลูกหลานยังไม่เบื่อถ้ามันเบื่อมาไรเนะี่ยขอให้ตายเถอะถามสิเวลาลูกหลานมันเบื่อลูกหลานมันเกลียดนะโตทำไมยังไม่ตายวะไอแม่ก็คงจะบอกลูกพูดอย่างนี้ได้ยังไงก็ดูดิบนจังเลยเนี่ยพวกเราไม่แน่นะตอนแก่ๆอาจจะปากเก่งก็ได้แบแ๊บแป๊บแ๊บแบแบบโตผมร้อยสามปี แล้วโตผมนี่โอ้โหพี่น้องคนแก่นี่นะที่นอนใครอย่าขึ้นนะที่นอนเขานี่ตึงเปี้ยเลยลูกหลานอย่าไปขึ้นเช่เดียวแล้วก็สะอาดของเขานะแล้วก็จะมีไม้อยู่อันหนึง่งไม้คันเบ็ดอะฝฟาอาเก็บไว้ใต้เตียงนะหลานคนไหนดื้อน,นะแกดคว้าไม่ทันใช่ไหมโอ้ใครจะไม่หนีทันหรอเฟียดโอ้โหโดนหลังโอ้ แล้วก็ขนมอ่ะเคยเห็นขนมตะโก้ไหมสมัยก่อนอ่ะอัลบาดอะที่เขาใส่ใบใบผักตบอะแถวนี้อาจจะไม่มีมึงแถววันผมอ่ะเรือเขาจะพายขายเขาวาเตดใบผักตบใช่ไหมแล้วก็ขนมอ่ะแผ่นหนึ่งมันใหญ่อัลบาดอะสมัยผมนะโต๊ะผมทําไงรู้ว่าเขาไม่มีตลาบเมรอกเขาเอาไม่ตอกรู้จักไม่ตอกไหมวัดหลานมีอยู่สคนสมมติผมอะมีอยู่สคน ยางเอาคนอื่นก็นโตไปแล้วเขาเขาจะแบ่งสีพี่น้องรู้ไหมเขาเอาไม่ตอกอะวัดเลยนะวัดครึ่งแล้วก็เอามีดเขาเขาจะมีมีดปอกหมากอยู่อันหนึ่งตัดคัดแล้วก็ซีนะพี่น้องไม่ใช่ธรรมดาอ้าวใครเอาไปหนึ่งอันไอ้เหลือสามอันไอ้เราก็หิวย่องย่องมาจมารักอ,อ๋อเหอไอ้ฉันหมากมันดังแก๊กโอ้โหแกใครวะ หนีไม่ทันโอ้โหโตผมนี่ไม่ได้เลยผมนึกเลยนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีชั้นหมากใช่ไหมแล้เรายังเด็กอยู่โอ้โหอย่าไปลักเลยลมะผมเนี่ยนะไปไหนมาไหนก็ไปซื้ออ้อยนึกว่าผมเป็นช้างซื้ออ้อยมาเขาจะตัดเป็นท่อนๆแล้วเอาไว้บนหลังคานะครับลูกมาเอาใครมาลูกไปโรงเรียนแบ่งไปคนละอันตัดท่อนศอกนี่เงี้ยนะแล้วก็เป็นมัดไว้เลยเพราะลูกไม่มีจนเงีย ความจนน่ะที่กินอ้อยกันนี่ไม่ใช่เพราะรวยนะจนเพราะอ้วอ้อยมันถูกซื้อมาเป็นมัดไว้เลยแล้วก็แบ่งคนละท่อนเอาลูกไปโรงเรียนแล้วใครกลับมาแล้วโต๊ะผมนอนเฝ้าอ้อยอย่างงี้ขนมตะโกอย่างงี้โอ้โหลักอ้อยเหรอเอาไปคนละอันใครเอาเกินก็นไม่ได้ฟาดล้วไม้ขันเบ็ดมันยาวขนาดไหนล่ะหนีพ้นเหรอแล้วถ้าเขาจับได้นะพี่น้องมือเขานี่เหนียวมาก หลานบางทีพาโต๊ะปิวไม่รูอ้อัลลอชีวิตมันหนุกหนานฉะนั้นตรงนี้ที่พูดตรงนี้เพราะเราถ้าเราแก่แล้วเราไม่หลงหลงเลอนเลือ้อนเลือเล่อนอัลฮัมดูลิลละโต๊ะผมร้อยสามปีตายและตายแบบสงบเลยนะนอนวันนั้นเป็นวันที่ผมจะไปบรรยายพอดีเลยผมก็ไปเยี่ยมโต๊ะเออโต๊ะเดี๋ยวไปเยี่ยมบรรยายนะเฮ้ยทำไมโต๊ะไม่พูดก็จับจับวาจับ อาสิลมไปแล้วตายอนช่วงมะกริบอลอนี่คือนั้นพวกเราอย่าอยู่จนกระทั่งหลงหลงเลื้อเลื่อนหรือเป็นอมตพึกออมพาตแล้วก็อ่านดุอาด้วยถ้าเกิดอัลลอฮุมมาอาจินอัลลอฮุมมาอาจินีมาการนตินฮายาตุคอยรอลีอัลลอฮ์ฉันมีชีวิตอยู่นะถ้าลูกหลานมันยังรักอยู่ ว่าตว่วัฟฟานีให้ฉันตายไปเถอะถ้าอยู่แล้วลูกหลานโห้ยโตเมื่อไรจะตายวะอย่าอยู่เลยพี่น้องอันนี้นบีอนุญาตให้ขอดุอาแบบนี้แต่อย่าขอดุอาโอ้ออล l อ a ์ขอฉันตายขอฉันตายอย่างเงี้ยไม่ได้นบีห้ามขอดุอาแบบนี้นะอา้าวดูต่อมาซุมมาอินนากุมบะดาซาลิกะละไมยีตุนเวลาเกิดมา,อ,อ,าอัลลอ a ์ตั้งอายันมาแล้ว ตอนอยู่ในท้องเวลาถึงสเดือนเป่าวิญญาณปาัปบ๊บเด็กคนนี้จะคลอดออกมาอัลลอฮ์ให้มาเลยกาจดเลยจดบันทึกข้อที่หนึ่งริสกีคนคนนี้จะมีริสกีถึงไหนจดข้อที่สองออความทุกข์ข้อที่สความสุขข้อที่สี่อาญต่ไม่ดีนะคนเราเวลากินไม่ได้นะอ่าเริ่มแล้เริ่มแล้ว ริสกีหมดแล้วรอตายแล้วมากินหน่อยสิกินหน่อยสุดท้ายกินไม่เข้าแล้วนะริสกีหมดเอาเอาสำลีชุบน้ำแล้วก็ป้ายปากนี่วอนตายแล้วอันนี้รุ่นนี้คําจะตายแล้วเพราะริสกีหมดแล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงถ้าริสกยียังมีอยู่ตายยากยังกินได้นั่นริสกีแล้วอัลลอฮ์กำหนดมาเลยความทุกข์ว่าคนนี้จะทุกกี่วันสุกกี่วันอัลลอฮ์กำหนดมานะ กำหนดมาหมดแล้วเรื่องความทุกข์ความสุขแล้วเวลาจนแล้วอัลลอฮ์ก็กำหนดอายันคนนี้อายุ50ิบปี4ี่100ปีร้อยปีด็อกเตอร์สุรินมายังหนุ่มยังแน่นตายรถชนเหรอเปล่าวเวลาอัลลอฮ์ให้ตายตายแบบหัวใจล้มเหลวดูง่ายๆเลยอัลลอฮ์พลิกนิดเดียวหัวใจล้มเหลวตายเขาคิดไม่ว่าเขาจะตายเปล่าวพวกเราละ่ะเนี่ยนั่งๆเงี้ยเราก็มีคิดว่าจะตาย อาจารย์มาลิกีดีเจริญเป็นแซ่ดังตายญาติกับผมด้วยตายที่ไหนอ๋อรู้ด้วยเหรอรู้ได้ไดยังไงอ่ะเอเออ้าวเวลาตายแล้วต้องขอดูอานะโอ้อัาลอ์ขอฉันตายในที่ดีๆหน่อยเออต้องขอดูฮาด้วยและการกําหนดความตายอลัลลอ์บอกเลยอะไรนะนว่ามายะดเามายะรีนับสุม,มาตรอ,อะไรนะ ชีวิตหนึ่งชีวิตใดไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพวกนี้และก็ไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้ว่าที่ตรงไหนเขาจะตายดูบางคนตายในห้องน้ําบางคนตายโรงพยาบาลบางคนตายที่บ้านบางคนไปตายนูน่นมะกกะมะของพ่อตาผมอ่ะตายมะกะกะป่วยอยู่นะไม่ยอมอ่ะเขาบอกอย่าไปอย่าไปไม่เอากูจะไปเด้อดูคิดดูไม่สบาย แต่จะจะไปมะกะให้ได้ยุลูกๆก,ก็บอกอย่าพังไปเลยมะจะไปทําไมมะก็ไม่สบายกูจะไปไพี่น้องดูที่เขาจะตายต้องไปตายมักะและละหมาดที่มสัสยิดฮารอมแล้วถูกฝังที่กุโบมะลาดูคนจะตายใครจะไปรู้สามีคู่หนึ่งอยู่ที่มินบุรีภรรยาจะตายเนียดไปตายที่มะกะพี่น้องรู้ไหมเนียดไปตายที่มะกะ ภรรยายแย่แล้วรู้แล้วข้างในมันหมดแล้วไงตั้งใจเลยสามีพาฉันไปหน่อยไปทำฮาร์ดดอดฉันจะตายที่มักกะสุดท้ายภรรยายแข็งแรงทุกวันนีไ่ไงไม่ตายผัวตายพี่น้องดูสามีไปดูแลไปดูแลภรรยาเวลาถึงวันจะตายพี่น้องหงายท้องตายเอาไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันน่ะ ดูนะคนไปดูแลคนป่วยที่จะตายภรรยาบอกบังพาฉันไปที่มาการ์หน่อยฉันจะตายที่นั่นขอฉันได้ไปทาฮัตทำอุมรอนหน่อยสุดท้ายเวาลาปลแล้วภรรยาทุกวันนี้ยังไม่ตายเลยแข็งแรงแต่ข้างในนะ่ะผูหมดแล้วอ่าสามีไปดูแลตายพวกเราก็เหมือนกันถึงให้มาเรียนเราไม่รู้เลยเดินออกจากปากสุเหล่าจะตายก่อนอะแต่เราก็คิดว่ากูคงไม่ตายเพราะกูต้องอยู่อีกนานใช่ไหม เรายังคิดนะครับเ้าวเวลาตายแล้วอลัลลอฮ์บอกไงซุมมาอินนากุมยาวมันกิมีมมติตุบาซูลเมื่อถึงวันกี亚马อลัลลอฮ์ให้ฟื้นฟื้นขึ้นมาเลยแล้วมาแบบแก้ผ้าไม่ต้องคุ้มหิยาบแล้วไปรอสอบสวนกันวันนู้นโอ้โหกูอยากดูของนิด้ามานานแล้วอลัลลอฮ์ของครูสมานจะเป็นยังไงไม่มีแล้วครับ วันนั้นจำไม่ดีนะครับวันฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะไปรอรับบัญชีนะ่ะแม้กระทั่งลูกก็ไม่สนไม่มีใครสนสามีสามีไม่สนภรรยาลูกไม่สนพ่อพ่อไม่สนลูกจะไม่มีใครสนใจกันเลยเพราะทุกคนจะไปดูแล้วไงเพราะวันนั้นคือวันแห่งวันตัดสินแล้วเป็นวันที่แบบว่าความจริงมาปรากฏอ่ะโอ้โหตายแล้วกูลูกเรือเปล่า ลูกไม่สนแต่ถ้าเวลาสอบสวนเสร็จแล้วหัดยาได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมหัดยาก็จะเดินหาลูกเอไอ้บังฉันอยู่ไหนลูกฉันอยู่ไหนจะพาลูกพาครอบครัวไปเข้าสวรรค์ด้วยกันเวลาเดินหาลูกไม่เจออ่าจบแล้วเพราะมันจะต้องเดินผ่านสะพานจะไม่ดีสะพานซีรอดไม่ใช่ซีโรอตอนบุสตากิมนะชื่อสะพานซีรอดทอดปากเหวนรก จากฝั่งหนึ่งสู่อีกฝั่งหนึ่งเราจะข้ามไปถ้าเรามีความดีเราจะเดินข้ามสะพานนั้นอย่างสายฟ้าแลบแป๊บถึงปากประตูสวรรค์เลยแต่ใครที่มีความชั่วดองแดงดองแดงดองแดง,ดง,ดงแล้วก็สะพานนั้นมันจะเล็กและมีตะขอจากปากนารกเหวนรกพี่น้องมันจะวิ่งมาเลยสมมุติว่าเราเนี่ยทำความชั่วใช่ไหมเราวิ่งมาเลยเรากะเ้ยไปเรียนไอ้นั่นดีกว่า กายกรรมเปียงยางเกิดตะขอมาฟัดฟัดลบไม่พน้นตะขอมันจะวิ่งมาเลยแล้วมันก็จะมาจับเราแล้วก็เคลื้ยงไปก้นนรกเลยคนที่ทำความชั่วความชั่วมีอะไรบ้างละ่ะพวกเรานึกอออกว่ามีอะไรบ้างอะไรที่ไม่ดีเนี่ยความชั่วทั้งนั้นแหละอะไรที่ไม่ดีเนี่ยพวกเรารู้หมดไม่ต้องแปลแล้ว และถ้าใครมีความดีเยอะนะละหมาดครบบวชครบทอบทาบุญชอบบริจาคโดยเฉพาะบริจาคให้ทีเอ็มไม่ไปเร็วจะข้ามสะพานเนี่ยไปอย่างสายฟ้าแล้วเวลาผึงไปถึงปากประตูสวรรค์ปุ๊บจะเข้าสวรรค์เลยได้ไหมมาลยก้าที่ปากประตูสวรรค์รออยู่รอเรื่องอะไรทุกอย่างบาปหมดแล้วเหลือติดคดีว่าผมไวาวายอ้วนรออยู่นั่นแหละ รออยู่นั่นอา้าวทำไมยังเข้าไม่ได้ล่ะเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วจะออกไม่ได้แล้วเข้าสวรรค์นี่จะออกไม่ได้แล้วเข้าไปอยู่มีความสุขแต่ก่อนจะต้องยกให้ก่อนสมมุติผมมีคนนินทาไว้เยอะผมก็เข้าไม่ได้นะผมต้องยกให้คนข้างหลังก่อนสมมุติม,มีคนนินทาผมไม่เยอะเลยผมได้เข้าสวรรค์เร็ว<ๆ>กอดขอดูไยเข้าเร็วๆไปยืนหน้าปากประตูสวรรค์ผมจะเข้าเลยไหมเลยกัดยัง่ง มะลิกันบอกว่ายกให้คนที่เขานั่นยังต้องยกก่อนเวลายกแล้วไอ้คนที่มาตามหลังเขาก็จะเขา้าด้ไม่งั้นต้องนั่งปากตูวสวรรค์นั้นวันนั้นนะครับอลัลลอฮ์ใจฟื้นขึ้นมาดูสิอัลลอฮ์เล่าแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องรู้ก็คือที่เราอ่านสุรามาขอลักตุนยินวันอินซาอิลลาลยะบูดูน เราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินขึ้นมาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่ออิบาดะหรือเป็นคนดีนั่นนะคือคำตอบให้เป็นคนดีเองฉะนั้นเราอยู่แบบเนี้ยเรารู้นี่เป็นคนดียังไงอัลลอพี่น้องไม่ต้องให้ใครมาสอนละเป็นคนดีเป็นไงละหมาดบวชเอาละหมาดครบรู้ที่เนี่ยครบบวชครบบริจาคละ่ะวันนั้นบอกแล้วว่า วันที่วันงานมีตังค์แสนหนึ่งให้ทำยังไงให้แบ่งเท่าไรจดด้วยจดด้วยเดี๋ยวลืมเรื่องความดีพวกเราชอบลืมให้แบ่งสาอา้าวมีเงินอยู่90้าหืนแบ่งสามกองกองละกี่หมืน่นสาม0 0ืน่นอีกหกหมื่นเก็บไว้ใช้เรากับลูกครอบครัวอีกสามหมื่นทำบุญแต่นี่เก็บหมดเลยมีเงินล้านหนึ่งเบิจาก2,000 ไว้จากห้าร้อยไว้จากโอ้ยสามพันก็เยอะแล้วแต่เงินอัลลอฮ์ให้เป็นล้านถ้าเราอยากเหมือนกับซอฮาบะซอฮาบะคนหนึ่งชื่อซะนานบีฉันยกทรัพย์สินของฉันให้หมดเลยนบีไม่เอาเอาโชคให้ครึ่งหนึ่งนบีไม่เอาถ้าตตอิมามละตอิมามนาฉันมีห้าสิบไร่ฉันว่กกับให้หมดเลยดี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 ดดด โตอิหมามถ้าเอาสูตรนบีแบบนี้ไม่ได้นะโตอิหมามต้องให้เหลือกับลูกหลานเขาด้วยไม่ใช่เอาหมดเลยสุดท้ายลูกหลานนอนที่ไหนที่วะกับเนี่ยนะอาจารย์รู้เปล่าเนี่ยที่วะกับเนี่ยโตฉันยกให้สุราหมดเลยโอยคุณก็รวยสิแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนอยู่ในที่วะกับใช่ไหมเนี่ยปู่ย่าตายายเราต่อไปในอนาคตนะครับอย่าเป็นแบบนั้นซะยกให้หมดเลยเวลานาบีไม่เอายกให้ครึ่งหนึ่ง ตอนหลังซะบอกไงเศษหนึ่งส่วนสามเวลาเศษหนึ่งส่วนสามนาบีเอานาบีก็บอกวัดซูรูซูกาซีรนเศษหนึ่งส่วนสามก็เยอะแล้วนั้นลองถามตัวเองเนี่ยดูหน้ารวยๆทางนั้นเลยเนี่ยเนี่ยดูหน้าฮัดย่ามีทองกี่บาทบอกไม่ได้จ้าเดยวคนมาลักหุยที่เนี่ยไม่มีใครมาลักหรอกที่นี่เขาก็มีกันทางนั้น หัตยามีทองกี่บาทสิบบาทถึงไหมหัตยาคนกลางน่ะไม่มีเลยไม่ถึงสิบบาทหัตยาคนนู้นล่ะถึงสิบไหมถึงอ่าถ้าไม่ต้องบอกแค่ยิ้มแค่ยิ้มสิบบาทจะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงจะทำยังไงโอ้สิบบาทหารสาม แต่ตอนนี้ไม่ไม่ไ,มไมด้ว,วาจิบนะแต่แนะนำเฉยมีสิบบาทอาหารสาแมแหมทำไมชอบรู้ทันเดี๋ยวขอกินน้ำนิดนึงพี่น้องตัดสินใจเลยไม่ต้องบ้านนะมีบ้านหลังหนึ่งแบ่งสามไม่ต้องบ้านมีมีรถคันหนึ่งแบ่งสามไม่ต้องนี่พูดเรื่องทรัพย์สินที่เป็นเงินกับทอง แข่งเงินกับทองเองพี่น้องถ้าให้เป็นแบบที่นบีส่งเสริมแบ่งสามมีเงินล้านหนึ่งแบ่งเลยสามแสนเก็บไว้ทําบุญเลยแล้วก็ทําบุญที่ไหนก็ทําไปเถอะแต่ทําบุญให้เยอะๆหน่อยที่ไหนอ,อ้าผู้พูชาตผู้ชัดเนี่ยพูดอย่างเนี้เอาลออยากจะขอดูให้เขาสวรรค์พวกนี้เนี่ยเราต้องทําแบบนี้สินี่เรานี่จะกลับไปบ้านโอ้โหเฮ้ย สิบบาทต้องเอาออกตัางสามบาทบาทละสองหมื่นหกหมื่น้นยเอาไว้ก่อนเว้ยอาจารย์จะบอกกูใจไม่ถึงกูก็ยอมเว้ยแต่ลองสิพี่น้องลองแล้วดูสิอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราวัดดวงกับอัลลอฮ์เลยมีเงินล้านหนึ่งรอแบ่งสามอัลลอฮ์พี่น้องใจถึงหน่อยแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้จนผมเคยเล่าให้พี่น้องฟัง หลายคนที่ผมยังไม่เล่าแต่คนหนึ่งที่ผมเล่าพี่น้องคือที่ที่อยู่ในชื่อบังชาวลิตมูฮัมหมัดพี่น้องรู้ไหมเขาไม่ได้เกิดมารวยนะแต่เขาทําธุรกิจเนะี่ยเขาบริจาคเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามหมื่นพี่น้องฮัลโหลสามห้าพันฮัลโหลห้าพันฮัลโหลหมื่นหนึ่งเขาบริจาคได้ได้มาบริจาคบริจาคพี่น้องรู้ไหมทุกวันเนี่ยธุรกิจของเขารุ่งมาก แล้วหนักไปกว่านั้นเขาประกาศเลยอาจารย์ผมไม่ใช่คนรวยแต่ผมเอาล่อให้ริสกีผมจะให้เงินเดือนโตครูจนกว่าผมจะจนให้เงินเดือนผมสามคนผมอาจารย์มุสฟาจารยาัดโอ้โหแล้วไปถามเขาดีพี่น้องเอาล่อพี่น้องได้ได้ทิสกีเอาล่อให้เขาบอกยิ่งให้เอาล่อยิ่งให้เขายิ่งให้เอาลลอยิ่งให้พี่น้องรู้ไหมเขาประกาศกับผมเลยเขาบอกว่าเขาจะให้เงินเดือนสามโตครูนี้เขารู้ว่าได้เงินเดือนน้อย พนักงานเดือนละหมื่นสองนาะทีเอ็มแต่สามตัวคูเดือนละหมื่นอันนี้ไม่ได้เล่าเพื่อระบายไดหรอกเล่าให้รู้ว่าเออเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเราก็คิดว่าเออหนึ่งหมืบาทจะพอไดวะแต่สุดท้ายเห็นไหมเอาล่อให้เอาลลอให้เออมีคนมาแอบอาจารย์สามคนนะถึงเดือนมาละอาจารย์แบ่งกันเหมือนเดิมแล้วเขาจะผูกหนังมาเลยพี่น้องใช้หนังรัดเนะี่ยรุ่นนี้มีหรอ รุ่นมีเราหรือเอาตังค์นัดหนังยางอะ่ะรัดหนังยางเอา้าอาจารย์สามคนโอ้โหเวลาเห็นเขามานะเวลาถึงต้นเดือนจะได้นะกลุ่มเลยนั่งกลุ่มนเหมือนเป็นคนดีอะ่ะนอมน้อม,อ,มอาจารยา์มุต์ตาฟาผมอาจารย์ยัดครับครับนอมน้อมถ่อม,มตนแล้วเขาก็ไม่ได้ให้อย่างนี้นะแอบมายัดใส่มือแล้วก็บอกว่าเหมือนเดิมเวลาเหมือนเดิมก็รู้เลยสามคนหารเขาก็ให้ อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องฉะนั้นพี่น้องลองเชื่อใจกับัลใอ้จริงเนี่ยพี่น้องผมจัดงานวันนั้นงานทีเอ็มเอานิดหนึง่งได้ล้านนี่อ่อนหน่อยได้ล้านหย่อนหน่อยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ตอนแรกคิดว่าจะมีใครมาย่างเก่งกับสามแสนก็เอาแล้ะพี่น้องได้เกือบล้านผมใช้นี่หมดเลย คาถานี้แล้วก็เป็นใหม่สมมุติยืมฮัตยามาสามแสนฮัตยายืมมาก่อนนะเดี๋ยวจัดงานชายฮัตยายืมแสนหนึ่งนะยืม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 เวลาจัดงานเสร็จผมก็โลกหมดเลยตังก็ไม่เหลือเลยแล้วเดือนนี้เจ้าตังที่ไหนอ่ะไปยืมเจ้าใหม่มันต้องฉลาดผมยืมฮัตยาก่อน嘛แล้วก็คืนฮัตยาตังไม่มีผมก็ไปหาญานีเวลายืมฮัตยานี่ได้สามสี่เดือนเดี๋ยวกลับไปยืมใหม่แล้วผมก็บอกตังที่ยืมมาอย่าไปใช้เลยนะเก็บไว้เฉย แล้วก็เขาก็ให้สิพอเรายืมเราใช้เราไม่ได้เหนียวนี่บอกวันไหนให้วันนั้นออลล้อพี่น้องสุดท้ายให้นี่ไปยืมใหม่แล้วเพิ่งจะจัดงานเองยืมตังใหม่อีกแล้วแต่เขาก็ให้อัลฮัมดุลิลละเขาบอกอาจารย์มาเอาตังนะวันดังคารพอวันจันทร์วันหยุดใช่ไหมวางขัดเราบอกโอไม่ต้องรอกเดี๋ยวพูดพรหัดก็ได้ขอให้บอกก่อนมาให้ขอถ้าเขาให้นี่ไปวันไหนก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นเตือนแล้วนะ ความดีนอกจากละมาดบวชแล้วตั้งตังต้องแบ่งเท่าไรสามไม่ต้องเอาอย่างอบุบกัดอบุบกัดยังไงให้หมดเลย,ยนบีทำอบุบกัดเหลืออะไรเหลืออัลลอฮ์กับนบีตายเราไม่ต้องถึงเราแค่สามทองสิบบาทแบ่งสามเนี่ยถ้าหากว่าแบ่งให้ลงตัวเดี่ยง่ายมากเลยผมผมถนัดเรื่องแบ่งนะครับ แล้วก็เตือนแล้วนะจําให้มั่นใจเวลานึกจะทําบุญที่ไหนทีเนี้ยพี่น้องเขาจัดงานได้ตั้งล้านหกตั้งแล้ะเยอะเดี๋ยวผมจะต้องถ่ายมําตั้งเหลือเปล่าเธอเหลือก็ไปแบง่งเดี๋ยวรอเพิ่มนะครับนั่นเวลาอัลลอฮ์สร้างเรามามาขอรักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลิยะบูดุนอัลลอฮ์สร้างเรามาไม่ใช่เพื่ออะไรเลยเพื่อให้เป็นคนดีจำไม่ดีนะครับ เพื่อให้เป็นคนดีอลัลลอฮ์สร้างอะไรยินมาก่อนสร้างยินมาก่อนเราแต่ยินพัฒนาไหมไม่พัฒนาเลยพี่น้องยินมาอยู่บนโลกใบนี้นะแต่ยินไม่ได้พัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งมีแต่หมอกควันเพราะยินกินถ่านอาหารของยินถ่านกระดูกกระดูกงวงกระดูกควายในท,ที่ที่เราเชื้อเชื่อ นักอาหารยินอาจารย์ฉันทิ้งไว้ตังกงหนึ่งไม่เห็นมันมากินเลยเอ้ยมันกินเรื่องของยินให้รู้อย่างเดียวอาหารยินคือกระดูกกับฐานมันกินฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างยินมาก่อนบนโลกใบนี้เวลาสร้างมาแล้วไม่มีความเจริญเลยมีการฆ่า,ากันแล้วก็มีแต่หมอกควันบนโลกใบนี้ไม่มีรอกสู้รงสู้เราแบบนี้ไม่มีอัลลอฮ์ก็เลยสร้างมนุษย์ขึ้นมาเวลาสร้างมนุษย์ขึ้นมามาลาีกาค้าเลย อัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อนองเลือดรออัลลอฮ์ <Allah. S 1> Allah, บอกมาเลกาเจ้ารู้ดีหรอเวลาอัลลอฮ์สร้างนาบีอาดัมรู้ไหมอัลลอฮ์ให้มาเลกาดวลกับมาเอ่อดวลกับนบีอาดัม oh. เอา้าไหนเจ้ารู้ดีนบีอาดัมบอกเลยของบนโลกใบนี้มีอะไรนบีรู้หมดเลย oh. แต่มาเลยการู้ไหม oh. ไม่รู้ยอมแพ้มาาลิกายังไม่รู้เลย มาเลกาส่วนหนึ่งรู้กววก็รู้กวกว,กว,กวอย่างเดียวละหมาดน่ะอีกกลุ่มนึงสูยส้ยุดก็สู้ยูดอย่างเดียวอ้ก,กลุ่มยืนก็ยืนอย่างเดียวแต่พวกเราท้งกม้มท้งเงยทั้งสู้ยุดเราเอาครบเลยสาวสวรรค์บอกอลลอฮัจยะเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยนะจะเป็นสาวสวรรค์เราถามกับหญิงสาวสวรรค์ว่าไงบิดันเดอเธอเคยอาบน้ำละหมาดไหมเราจะสวยกับนางสาวสวรรค์เจ็ดสิบเท่าเนี่ยเราดูแบ,บๆ่ๆอย่างนี้แหละ จะมูกแบ้มีฝ้านะครับตาคิ้วบางทีก็โกนการเบื่อสวยบางทีก็โกนหมดเลยเขียนคิ้วถาวรใครเขียนคิ้วถาวรบาปนะอลัลลอฮ์สาบแช่งคิ้วมาดกดพี่น้องอย่าก,กันให้แหลมนะกันให้มันโคง้งบางไม่ต้องพี่น้องได้แต่งหมดแหละไปดูสิดำๆอ้วนๆก็ยังได้แต่งและเราใช่ไหมถ้าอาลัลลอฮ์กำหนดมาไม่ต้องห่วง ถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วอ่ะดูดิคนเนื้อคู่นู่นอาหรับแต่งงานกับคนไทยฮัตยาสามีที่ไหนที่นี่ด้วยตอนนี้ยังอยู่ไหมไหนคนไหนคนหมวกเหลืองอะ่ะหมวกเหลืองหรือหมวกขาวเสื้อเหลืองคนแว่นนะนั่งสามีเรอดูที่ทำไมได้สามีรลอละ่ะเห็นไหมดูดูอันนี้ต้องดูแลให้ดีนะเดี๋ยวคนมาแย่ง หรือว่าอัลลอ์อาจารย์อยากจะเทินฉันมาโรงเรียนเนี่ยมาขอทุกอาอ,อัลลอ์ขอให้สามีฉันหยาฉันเถออฉันรอมานานแล้วดูมันไม่ยอมยาอย่างกันหรือเปล่าต้องรักกันนานๆน,น,นะครับมีสามีรักษาไว้ให้ดี<ต>นั่นให้เรารู้อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเวลาอัลอลอฮ์สร้างยินเราก็ต้องไปดูอีกอัลลอฮ์สร้างยินจากไ็ได้อิบลิสมันบอกเลยอ,อะไร อาณนาะคอยรนุนิ้วหูฉันดีกว่ามนุษย์ดีกว่าอาดัมคอลักตานีมินตีเนนไอ้คอรักตานี่เมนนาเดนอัลลอฮ์สร้างฉันจากไฟสร้างอาดัมจากดินคราวนี้เราก็ต้องรู้ไฟที่สร้างอิบลิสไฟที่สร้างอิบลิสอิบลิสมันมีไฟแต่ไฟแบบไหนไฟเปลวนะเ,เคยจุดไฟไหมเปลวไฟที่มันดูเหมือนน้ำอะ ที่มองไม่เห็นเลยอะ่ะที่มันเปลวไฟแล้วไฟที่อลัลลอฮ์สร้างอิบลิสไฟที่ไม่มีควันด้วยมันถึงร้อนแรงเราลองดูนะไฟที่เขาจี้เหล็กอะ่ะเขาจะรีจงทั้งเขียวจงทั่งควันไม่มีถึงจะตัดเหล็กได้ร้อนไหมไฟนั้นต้องร้อนและสร้างอิบลิสไฟยิ่งกว่านั้นอีกสร้างโดยเปลวไฟแล้วก็ร้อนที่สุดเลยแล้วอิบลิสมันก็บอกว่ามันเหนือนบีอาดัมอาดัมถูกสร้างจากดิน เวลามันเหนืออย่างนี้มันก็ไม่ยอมสูหยุดเวลาไม่สูหยุดอลัลลอฮ์เอาอิบลิสลงนรกเดี๋ยวนั้นเลยอิบลิสบอกช้าก่อนช้าก่อนขอประวิงเวลาได้ไหมให้ฉันอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามาอิบลิสบอกอลัลลอฮ์อย่างนั้นอลัลลอฮ์บอกอินนากามินันมุนซอรีนคุณได้รับสิทธิ์เคยดูรายการของปัญญาไหมรายการว่าไง คุณได้รับสิทธิ์เดียวนั้นารายการของปัญญาจะดูนะคุณได้รับอัลลอฮ์ก็บอกกับอิบลิสคุณได้รับสิทธิ์เดียวนั้นแล้วอัลลอฮ์ก็บอกอินนากามินันมุนซอรินเจ้าอยู่ได้แค่ถึงวันกิยามะนะอิบลิสบอกเอา้าขอวันกิยามะก็อเอาแต่ขอฉันอย่างหนึ่งนะฟาบีมาอาควัยตานนลอาอูดันนาลาฮุมซิรอตอกมุสตะกิมเป็นเพราะอัลลอฮ์นั่นแหละ ที่ทาให้ฉันหลงผิดดังนั้นฉันขอสิทธิ์หลอกล่อลูกหลานอาดมจนกระทั่งถึงวันกิม马ทางอะไรที่บอกตรงๆมันจะหลอกล่อแล้วมันยังได้สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งวิ่งในเส้นเลือดอ่าวิ่งในเส้นเลือดวิ่งในเส้นเลือดมันก็จะไปทําทุกอย่างที่จะทําความดีสลามุอะลัยกุมโบจักกี่ร้อยดีล่ะเดี๋วดยวโทรไปบอกเขา ห้าร้อยก็พอแล้วอ,อิบลิสมันตังมีในบ้านหนึ่งหลายหมืน่นห้าร้อยพออิบลิสมันก็บอกทําความดีทําความดีทำามันไม่ห้ามหรอกแต่มันบอกห้าร้อยร้อยแต่จริงอ่ะใจเราอยากบริจาคหมื่นหนึ่งแต่อิบลิสมันบอกว่าไงห้าร้อยห้าร้อยกี่กห้าร้อยจากริยาค่ะริยาที่สุดน,นันโตไปบริจาคห้าร้อยอ้าววันหลังโทรมาอีกเขาจากจากริยาห้าร้อยค่ะดีทำมองครับ แต่อิบลิสมันจะกระซิบมันไม่กระซิบคนทําความดีบอกอย่าทําบุญนะมันไม่กระซิบแบบนั้นมันจะกระซิบแบบอะไรน้อยๆหน,น,น่อยเถอะหมดมันจะกระซิบแบบนี้มันไม่กระซิบหรอกบอกว่าอย่าทําบุญอย่าทําบุญเพราะเราหัวใจดีเนี่ยไม่แน่ออกไปปากซอยอาจจะมีวันนั้นประชนลุยสวนเห็นไหมวันนี้ยังไม่รู้เลยใส่กอกหรือเปล่า ปากซอยบ้านใครไม่รู้อยู่ตรงปากประตูาขายของมีอยู่บ้านหนึ่งเวลาปพ๊บต้องไปแวะไส้กรอกโอ้แต่ไส้กรอกเนี่ยดีมากไส้กรอกพี่น้องผมจะยังไม่กินนะเอากลับไปบ้านแล้วเข้าเวฟโอ้ให้มันร้อนนะแล้วนั่งกินตอนกลางคืนอลอเพล่เลยคนเดียวสามลูกอ๊้ยอ้ยเนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้แหละ ก่อนจะออกปากซอยไม่ใช่แค่ใส่กอกอย่างเดียวแวบร้านกล้วยทอดดักเลยห้ามนะห้ามนะถ้าผ่านมาต้องให้แวะแวะกล้วยทอดอีกสองถุงเรากับลูกชายแบ่งคนละถุงรา้านกล้วยทอดปากซอยรู้จกักกันเปล่าพี่น้องไปซื้อนะอร่อยอนะครับอไ,อไอเราแต่ทำยังไงเสียตังค์ทำท่าจะซื้อรู้ขายฟรี <laughs> <laughs> มันต้องฉลาดดิทำท่าซื้อ อล,ลอตโต้คู่เขาไม่ขายหรอกต่ขายฟรีนะครับปลาช่อนลุยสวนเก็บไว้ในรถลืมสุดท้ายต้องเอามาเข้าเวฟเข้าไปเข้ามาแข็งปังเลยปลาช่อนลุยสวนก็สุดท้ายปลาช่อนลุยสวนไม่ได้กินอะไรเลยเหลือ <c oughs> แต่ปลาช่อนก็ต้องเอาปลาช่อนไปจิ้มกับน้ำปลาปลาช่อนลุยสวนเขานะเครื่องอะไรมันเน่ามันเหี่ยวแห้งหมดเลยแต่ปลามันไม่เป็นไรดมปลาเฮ้ยปลายังใช้ได้เยเข้าเวฟ สุดท้ายก็ไปจิ้มกันน้ำปลาอ,อ,อร่อยดีเือนกันเราก็ต้องพิษแพงให้เป็นนะครับนั้นให้พวกเรารู้ว่าเมื่ออิบลิสถูกสร้างจากไฟไฟแบบไหนมันก็มีแผนจะหลอกล,อกลอกก่อเรามีแผนจะหลอกลอก่อทำอยังไงให้ละหมาดละหมาดก็เที่ยงตรงเที่ยงครึ่งก็ล่นไปหน่อยเอ้ยสักบ่ายโมงทำบุญหน่อยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวออกไปเอจะวางแผนยังไงอิบลิสมันก็เริ่มวางแผนแล้ะ เออเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปซื้อนั่นกินนะซื้อไอ้นี่กินนะซื้อ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 ให้เยอะเวลากินเยอะเรากินไม่แบบนบีไงสุดท้ายโรคตามมาอะไรเบาหวานโรคเต็มไม่หมดเลยโรคกระเพาะโรคอะไรเพราะเราไม่กินแบบนบีแล้วทำยากนาบีให้กินแบบไหนน้ําส่วนอากาศส่วนอาหารหนักส่วนหนึ่งของเรา อากาศมีไหมเออใสอีกหน่อยเว้ยเอาอากาศออกให้หมดเออกินจนเรอนอะคุณรู้ไหมเวลากินเรอนอะเคาหยุดแล้วนะแต่พวกเราหยุดไหมมาหยุดต่ออีกหน่อยเวลามันแน่นดีมึงเอาอีโนไม่เหมาะสักขวดนึงมันอีโนหน่อยมันดูแน่นเว้ยดูิแน่น,น,นก็ต้องอีโนแล้วก็สุดท้ายตามมาโรคนบีบอกให้กินน้ำผึ้งน้ำผึ้งแก้ เนี่ยกินทุกวันเลยนะพี่น้องใครกินบ้างกินทุกวันเลยนะวันละหนึ่งช้อนก่อนนอนหมอบอกอันนี้หมอบอกแต่นบีบอกให้กินน้ำผึ้งแต่หมอบอกให้กินหนึ่งช้อนแกงอ่ะเทเลยหนึ่งจนแกงก่อนนอนไอผมก็อยากจะกินแต่เวลาไปอยู่ที่อื่นเอาลืมเอาลืมหนึ่งช้อนแกงพี่น้องก่อนนอนหนึ่งกระดกไปเลยบิสมิลลาลำไส้ของเราจะดีแล้วก็จะไม่เป็นโรคท้องร่วง กินทุกวันเลยน้ำพึ่งแต่อย่าไปกินรังพึ่งเพราะรังพึ่งมีตัวอะไรตัวหนอนตัวพึ่งอ่อนๆอ,อ,อาจารย์มันมันดีกินได้ไหมบอกแล้วเคยบอกที่นี่แล้วว่าพึ่งนบีห้ามกินเพราะพึ่งเป็นสัตว์มีพิษเขานี้อาจารย์พึ่งกินไ่ได้ลูกพึ่งลูกพึ่งนี่เขาเอามาขาย แม่ผมเจอน้ำพึ่งไปขวดหนึ่งแม่มันหลอกพี่น้องรู้ไหมตอนมาส่งเราดูดีเวลาเอาไว้สักหนอนน้ำตาลครึ่งขวดพี่น้องมันนอนโอ้โหจากขวดละพันต่อเหลือสองร้อยมันขายเนี่ยพันหนึ่งแท้แล้วมันแบกมานะโอ้โหไอเราก็คิดว่าเจ๋งเว้ยคนป่ามาขายเหลือสองร้อยเอา้าอะไรวะเราก็กลับไปคุยเลยเป็นยังไงนี่ซื้อน้พึ่งขวดเป็นพันเลยสองร้อยการต่อ สุดท้ายเอาวางไว้อาทิตย์เดียดําตาลขึ้นมาครึ่งหนึ่งอลลอพี่พี่สนไหมรังผึ่งรังผึ่งโอ้โหเราทําเป็นเยิ้มเลยนะแล้วก็ดูมีมีตัวผึ่งอ่อนตัวผึ่งอ่อนกินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสัตว์มีพิษนบีให้กินน้ำผึ่งไอ้นี่จะกินรังผึ่งเนี่ยไม่ได้เขาบอกให้กินคา อ่ี้นจะกินไข่มดแดงมดแดงกินได้ไหมไม่ได้ไข่มดแดงขอไข่มดแดงไข่มดแดงไม่พอกุ้งกุ้งกุ้งเต้นบีบมะนาวแขกินนะแขกินกินได้ไหมนบีต้องกินของตายไอ้นี่เล่นของเป็นเลยโอ้โหมีอีกคนหนึ่งพี่น้องรู้ไหมเขาทำแกงส้มเลี้ยง เขาเอาลูกปลาเนี่ยเขากะว่าสเสด็จน,นะนะปลาใส่ใน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 ผักบุ้งผักอะไรอ่ะพี่น้องเวลามันร้อนใช่ไหมม,<า>มันก็วิ่งออกมา,มานะให้กินแบบนั้นเลยมีนะครับมีมีขนั้นเราเราอย่าวานะมันมีคนกินฮัทยากินปลาบูดูเป็นไหมปลรราล่ะปลาบูดูฮัทยากินปลาร่ะไหมเป็นโอ้โหปลรราพี่น้องนอกเรื่องหน่อย ลองนึกถึงให้ดีปาราหลนใส่ส้มมะขามน้ำส้มมะขามแล้วก็หัวปีอ่อนๆเอาไปต้มแล้วก็ราดปาราลงข้างบนพริกขี้หนูเอาไปย่างไฟก่อนให้มันหอมแล้วก็บากๆใส่อัลโลพี่น้องหอมเผาพริกเผาลนไฟแล้วก็ตำตำแล้วก็ปลาช่อนเนื้อน่ะตำให้แล้วก็ใส่ลงไปคนรวมกัน แล้วก็ผักด้วยกับหัวหัวปีเคยกินไหมเคยกินทอดมันหัวปีไหมไม่เคยไม่เคยสิไม่เคยไปบ้านผม oh. แล้วจะติดใจมะผมทําทอดมันหัวปีอ๋อเลี้ยงแขกแขกกี่คนมาติดใจหมดเลยหัวปีมาซอย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 แล้วก็พริกที่ถ้าทาทอดมันคุกรวมกันแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ทําเป็นแผ่นทอดโอ้โหพี่น้อง ถ้าพี่น้องไปเนะีติดใจติดใจใส่ไข่อย,ย่างเดียวไม่ต้องใส่แป้งตีไข่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 คราย,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 ายโอ้โหแล้วพี่น้องเอ้ยมันอร่อยแล้วใส่จานมานะทอดมันหัวปีบ้านผมครับเอ้าพอเวลากลับมาสู่เรื่องของเราต่อเวลาอลัลลอฮ์บอกให้ตายพี่น้องดูนะ เวลาตายปุ๊บอัลลอฮ์ก็จะให้มาอลากะมาแล้วแต่ต้องเดินกลับนะญาติญาติเดินกลับบ้านมาอลากะจะมากี่ท่านสองคราวนี้มีกลุ่มตริกัตไม่ไปอย่ากลับให้เฝ้ากูโบโกี่วันสามวันอันลลอฮ์พี่น้องนึกว่ามาอลากะไม่มาหรออยู่กูโบสามวันเฝ้าแล้วเฝ้าทำอะไรอ่านยาซีน อ่านซีกรุลลอสามวันสามคืนเขาบอกอยู่เป็นเพื่อนคนตายก่อนคนตายกลัวมาลายกาแล้วก็คิดว่ามาลายกาไม่มาเรอมาลายกามาถึงจับเลยนั่งเนี่ยเราอยู่งี้แหละนั่งเอาอาจารย์เวลานั่งในกุกบหัวไม่ชนโลกเรอะแล้วเราแข็งทือ่อย่างเงี้ยอันนี้เขาไม่ให้ถามให้รู้อย่างเดียวมาลายกาจะจับเรานั่งเราก็นอนอยู่ในหลุมใช่ไหม แล้วก็ตัวแข็งทื่อเลยมาเลย์กาจะจับเรานั่งอาจารย์แล้วนั่งหัวก็ชนฝาลงสิไม่เกี่ยวเวลานั่งแล้วมาเลยกาจะถามว่ายัางไงถามเกี่ยวกับรู้จักอัลลอฮ์ไหมคนที่ตอบได้อัลลอฮ์เป็นพระเจา้าคําถามต่อมารู้จักมูฮัมหม,มัดไหมคนก็ตอบได้มูฮัมหมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องไปสอนหรอก มันจึงเกิดตะลเกนขึ้นมาตะลเกนแปลว่าอะไรรู้ไหมตัลเกนแปลว่าภาษาอาหรับนะครับอุยมีแจกพี่น้องเขามีของแจกด้วยตะลเกนเนี่ยแปลว่าสอนเขาก็จะไปสอนคนตายว่าเดี๋ยวมาลาอิกามานะแล้วมาลาอิกาก็จะมาสอบสวนว่ามารอบบูกาใครคือพระเจ้าของท่านก็ให้คนตายอย่างพวกเราตอบว่าอัลลอฮุรอบบี แล้วก็มาเลกากถามอีกว่ามันนบียุก้าใครคือนบีของเจ้าให้ตอบว่ามุฮัมมัดนบียีมุฮัมมัดเป็นนบีของฉันแล้วถามอีกว่ามันอิมามุก้าและอะไรเป็นอิหมามของเจ้าให้ตอบว่าอัลกุรฮะเวลาเ็ถามใครคืออิหมามของเจ้าเราก็จะตอบอิหมามสนันมิสกิดได้เพื ไม่ได้ต้องตอบว่าอัลกุรอานุอิมามีกุรอานเล่นอิหมาม,มิสกิดอิหมามุสเร็จและวรดีอันรอสอบสวนอิหมำหมนัก,นกไม่ต้องห่วงอิหมำมเนี่ยหนักแต่อิหม,มจะรอดตรงอิหม,มจัดสอนหนังสือฉันจัดแล้วอะ่ะเวลาถามเสร็จแล้วเวลาถามปุ๊บเสร็จทุกอย่างตอบได้หมดแล้วเอา้าเจ้าจงมองไป,ไปมองไป,ไปนรกเลย ตอนนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนที่นั่งของเจ้าที่อยู่ในนรกเป็นสวงสวรรค์ส่วนพวกมูนาฟิกพวกปฏิเสธศรัทธาก็ถามอัลลอฮ์คือใครม,มูฮัมหมัดคือใครศาสนาอิสลามคือศาสนาอะไรมันจะตอบว่ายัางไงรู้ไหมเขาตอบอยังไงกันล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่นยาชื่ออะไรฟาติมาเนี่ยนิมาเขาตอบไงไปถามข้างๆไง มาเลกัตมาสอบถามว่านาบีคือใครอัลลอฮ์คือใครไอคนนี้ตอบว,ว่าไงไอข้างๆมันว่าไงมันจะตอบว,ว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้แล้วมาเลกับอกลาดารอยตาวาลาตลาลยตาไม่รู้ทําไมไม่ไปเรียนไม่ศึกษาหลังจากนั้นก็ถูกตีตีตรงไหนหน้าผากเลยใบนาะอูซูนยฮี่ตีเข้าหน้าผากกบหูเนี่ยเปรี้ยง ตีไปยนนู่นน่ะแล้วจมไหนเราก็ได้ยินโอ้โ oh, หมาเลกัสเล็บยาวในอดีตใช่ไหมตีจมแล้วเอาเล็บแก่ขึ้นมา <c oughs> ไม่เกี่ยวตีอยู่ตรงนั้นแหละจะจมไม่จมไม่มีใครรู้หรอกครับไม่มีบอกแต่ว่าตีด้วยกับความแรงของมันคนนี้ก็จะตะโกนวีดเลยวีดขึ้นมาความเจ็บปวดพวกแมวพวกไก่พวกเป็ดจะได้ยินเสียงหมดเลยยกเว้นพวกเรา ยกเว้นพวกเราอลัลลอฮ์ไม่ให้ได้ยินถ้าอลัลลอฮ์ให้พวกเราได้ยินนะตายละหมาดกันไม่เลิกแล้วมึงงานนี้ละหมาดกันยาวแหละไม่มีใครทิ้งเลยความชั่วแต่อลัลลอฮ์ไม่ให้เห็นและคนที่ทําความชั่วก็จะถูกตีอยู่นั่นแหละทุกวันทุกวันทุกวัน,วนส่วนคนเป็นคนดีละ่ะก็จะมองเห็นภาพสวรรค์มองมีความสุขแล้วจะต้องกลับบ้านไหมในกุรอานก็บอกว่า บอกกับอัลลอฮ์ว่าก็ละ่ะรอบบิรจิอูนอัลลอฮ์ก่อนจะตายนะเนี่ยพวกเรานี่ไม่ไม่ผ่านพอมาโรงเรียนแต่กลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์จะบอกอยังไงเล่าให้ฟังพวกมูนาฟิกพวกปฏิเสธศรัทธาจะบอกไงก็ละ่ละรอบบิรยิอูนอัลลอฮ์ฉันกลับไปบนโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งเถอละลาลีอาามาลุซอลีฮันฟิมาตารอกตุ อัลลอฮ์ให้ฉันกลับโลกไปดุนยาฉันจะไปทำความดีที่ฉันยังทิ้งทิ้งอยู่จะทำหมดเลยอัลลอฮ์บอกยังไงกัลลาเฮ้ยมายายะยๆยอะไรกามลีมาตุนหัวกออิลูฮาดีแต่พูดวันนี้กาจะตายวิญญาณจะออกจากร่างพวกมูนาฟิกจะบอกยังไง ไดกูรอ่านอัลลอฮ์บอกเลยอัลลอฮ์ขอฉันขับไปหน่อยฉันจะเป็นความดีตังเท่าไหร่ท้องสิบบาทจะไม่ให้หมดเลยแต่อันนี้มีเกี่ยวนะเล่ามูดาฟิกแต่ถ้ามีท้องสิบบาททำยังไงฮัยะแบ่งยังไงแบ่งสามอย่าลืมนะส่วนหนึ่งให้ที่ไหนไม่ต้องนึกอันนี้ไม่ต้องตอบให้รู้ในใจ <laughs> นี่กลับไปคิดนะ ไอคนนี้เขาจะบอกว่าไงลาอัลลีอามาลุซอลีฮันฟีมาตอรอกตูฉันจะทําความดีหมดเลยอัลลอฮ์บอกกัลละอย่าเลยอ,อย่าเลยกัลล่ะป่าหรอกกาลีมาตุนฮัวกอิลูฮาดีแต่พูดให้กลับไปก็เหมือนเดิมแล้วอัวลลอฮ์ก็กาวในท้ายว่าว่ามิอุวารอิหิมบารซากุนอีลายามียุบอาซูลแล้วเจ้าจะไปอยู่อย่างโลกโลกหนึ่งชื่อว่าอัลลัมบารซักจะอยู่ที่นั่นจนกระทั่งวันกียามา ย้อนก็นไม่ได้แล้วครับพจาจย์ครับพูดถึงวงกัรมันตะเกี่จะมาถามเราในอาดัมรัสซักเนี่ยในโคโบสเนี่ยผู้ที่ตอบเนี่ยคืออามันคือการงานที่เราทําอยู่ใช่ไหมฮะเป็นอีมานอีมานครับอีมานตัวอีมานเป็นยังไงไม่รู้แต่อีมานจะตอบเอาล้อถ้าไม่อีมานตอบจะทําไงโตมัรอบบุกามัดไหนเรารู้ภาษารับเาหรอ ว่ามันนบียุกาอะไรยุก้ายูก้าอีมานมันจะตอบอีมานที่เราทำนี่แหละที่เราละหมาดเราบวชนี่แหละคือตัวอีมานมันจะตอบเลยไม่ใช่อัลลอฮ์โตเราสมัยก่อนไม่ได้เรียนอาหรับจะตอบยังไงมารอบ,บุกะมาดไหนเขาฟังไม่รู้หรอกภาษาอาหรับแต่ว่าอีมานมันจะตอบอีมานที่อยู่ในตัวเราแหละ อีมานที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านั่นแหละอีมานตัวนั่นแหละแล้วมันเป็นตัวแบบไหนอ่ะไม่มีใครรู้มันจะตอบด้วยตัวของมันเองเลยครับนะครับทีเมื่อกี้นี้อาจารย์อธิบายว่าผู้หญิงเนี่ยในในสวนสวรรค์เนี่ยจะสวยกว่านางเบนรีถึงเจ็สิบเท่าท่าน,นี้ถ้าผู้ชายจะจะสวยเปรียบเทียบกับอะไรผมจะ่อขนาดไหนอ๋อผู้ชายเนี่ยนะเอาว่ารออย่างเดียวพอผู้ชายรออย่างเดียวพอ ผู้ชายเนี่ยเกิดมาโอ้โหต้องขอบคุณอลัลลอฮ์เยอะๆเข้าสวรรค์ก็มีตลอดนวลเอาง่ายๆนะไม่ใช่แบบนี้แล้ว,ลวอลัลลอฮ์จะเปลี่ยนร่างให้ใหม่ลองคิดดูสูงเท่ากันนบีอาดัมแล้วก็อายุ33มันจะเป็นแบบไหนไม่รู้แต่ว่ารอแน่นอนอย่างเงียไม่ต้องนุ่งสรงแล้วนะเลิกเลิกิิหมวกหมวกเลิกใส่ จะไปอยู่ในสวนสวรรค์โอ้โหไปสักกรงนี่ไม่ต้องไม่ต้องต้องรีดไม่ไม่ต้อง,อง,ม,ม,องมันจะมีชุดที่สวนสวรรค์อลัลลอฮ์ให้เลยชาวสวรรค์จะใส่ชุดสีเขียวนะครับชาวสวรรค์ใส่ชุดสีเขียวนะใช่ใส่ชุดสีเขียวเขียวนั่นแหละแล้วก็รอขนาดไหนโอ้โหไม่ต้องห่วงใครเห็นใครหลงแต่มีภรรยาแล้วม่เอาแต่อลัลลอฮ์จะให้บิดันดารีนะสาวงามสวรรค์ที่เรียกว่าฮูรุนอินแต่ก็คงไม่เอาหรอกถ้ามีภรรยาอยู่แล้ว เพราะภรรยาเราสวยกว่าพวกนั้นครับใช่ครับที่ว่า,าพวกเราชาวสวรรค์นเนี่ยที่อาราบบอกว่าใส่ชุดสีเขียวแล้วก็สวมผ้าไหมหยาบแล้วก็ละเอียดแล้วกอ็อยู่บนเตียงนอนเอกเนกอยู่บนเตียงที่สูงต่ำได้ครับ,รบทีนี้ผมสงสัยว่าเราใส่ชุดสีเขียวผ้าไหมเนี่ยมีชุดเดียวหรือว่ามันมีเยอะแยะหรือมันอ๋อชุดเนี่ยนะ มีชุดเยอะอยากจะใส่ชุดอะไรแต่เวลาใส่ชุดสีเขียวเรามันจะสวยชุดอื่นมีไหมมีเอาล่์ให้เราเลือกเลยแต่ว่าชาวสวรรค์จะเลือกชุดสีเขียวเพราะเวลาสีเขียวเนี่ยดูใส่สบายตาและเขียวแบบในสวงสวรรค์มันไม่ได้เขียวอย่างนี้นะเอาล่์เขียวอย่างนี้มองสองวันก็บเบือ่อแต่เขียวในสวงสวรรค์มันไม่มีวันเบือ่อก็สบายใจได้นะครับเตียงนี้แสดงว่า เตียงัต้นไม้ที่อาจารย์เพราะว่ามันยกขึ้นลงได้ไม่เตียงนี่ลอยเตียงในสวงสวรรค์นี่นอนลอ,ลอยๆนะเราจะให้มันลอยก็ได้ใจมันอยู่บนพื้นก็นได้เตียงนี่โอ้โหมันนึกในภาพภาพของอหนังจากๆวงๆอ่ะมันจะขนาดไหนอันนั้นแค่ภาพจินตน,นาการนะแต่เตียงนี่จะลอยแล้วก็มีต้นไม้ต้นแอปเปิ้ลต้นอะไรผลไม้เราจะไปหยิบในตัวเราก็ได้หรือเราไม่หยิบ จะมีเด็กรับใช้เจ็ดสิบเดิอยู่ห้อมร้องเตียงนอนเราเลยแล้วเราอยากได้อะไรเขาก็จะจัดให้อาล้อสารพัดแล้วครับอ่ะว่าครับแล้วก็ทุ่งมาซัดเนี่ยที่ทุ่งมาซัดเนี่ยมันเป็นโลกแบบนี้หรือว่าเป็นโลกที่ใหญ่กว่านี้หรือเราให้กว้างกว่านี้ไม่มีใครรู้เลยบอกว่าทุ่งมาชัดคําว่ามาชัดนะแปลว่าทุ่งแห่งการรวมตัวกัน ทุ่งเนี่ยนะมันเป็นท้องทุ่งแล้วกี่คนแก่ยุคสมัยจะขึ้นมาคําว่าทุ่งมาชัดแปลว่าทุ่งแห่งการรวมตัวกันมนุษย์ทั้งหมดจะมารวมที่นั่นเลยชื่อว่ามาชัดมาจากคําว่าหาชารอบแปลว่ารวมกันมาชัดสถานที่ที่คนมารวมกันก็เลยเรียกว่าทุ่งมาชัดที่พวกเราเรียกกันอาจารย์ครับสมมติว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ชัน้นสวรรค์ชัน้นสมมติว่าชั้น99ินะครับอาจารย์ <laughs> ตอนนี้สมมติว่าพวกเราเนี่ยอยู่สวรค์ชั้นสองชั้นสามถ้าผมถ้าพวกเราอยากเพราะว่านบีนะบีบอกใช่ไหมว่าสวานสวรค์แต่ละชั้นเนี่ยความสูงของมันเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินครับทีน,นี้ผมอยากจะเรียอาจารย์เนี่ยปีนขึ้นไปได้ไหมอ,อ๋อไอผมเนี่ยกลัวว่าผมจะอยู่ชั้นสองพวกขัดยานยจะอยู่ชั้นฟิรดเดาไม่มีโอกาสนะครับอยู่ได้แค่ความดีของตัวเองอยู่ชั้นสองอยากจะขึ้นชั้นสามอย่าว่า <laughs> ขึ้นไปได้อยู่แค่นั้นแหละอยากจะขึ้นไปไม่ได้แล้วเพราะได้เท่าที่ความดีเพราะในสว,สวรรค์อลัลลอฮ์ให้ระดับแตกต่างกันพวกกลุ่มนบีกลุ่มพวกซอฮาบะกลุ่มอะไรอลัลลอฮ์จัดไว้แล้วพวกเราเนี่ยหัจยะาอยู่ชั้นหมดเลยผมนี่กลัวนะผมจะอยู่ชั้นต่ำก็เพราะนักแปลเนี่ยบาปมันเยอะเพราะมันแปลทุกเรื่องไงแต่มันไม่ได้ทําทุกเรื่องผมถึงบอกกับพี่น้องว่าถ้าผมแปลแล้วอย่าเอาอะไรกับผมนะ ห้ามเอาเรื่องกันนะหัวอาจารย์แปลสวรรค์อย่างดีเลยละหมาดนี่อาจารย์สอนละหมาดดูฮาสอนละหมาดวีเตสสอนละหมาดฉันละหมาดทุกคืนเลยผมไม่ได้ละหมาดนะต้องคุยก่อนนะพอเดี๋ยววันนั้นพี VISTA, ่น้องจะไปทวงอ้าวอาจารย์อาจารย์สอนฉันละหมาดดูฮาละหมาดวีเตสละหมาดตารอเวียละไม TJ, ่อาจารย์ไม่ละหมาดอย่างนี้ไม่ได้นะนี่เราคุยเนี่ยสอนอย่างเดียวทายรู้กันก่อนฮัจยยาจะไปทวงไม่ได้นะไม่ได้ไว้แล้เอาหอแค่ฟัดดูก็แย่แล้ว นะค,ครับสุนัตก็รอวันไหนคึ้มขึมอ๋ลรอฮ่บางทีละหมาดซุโบ่แปดโมงไอ้คนก็คิดว่าหูจานอีเข่งเนี่ยละหมาดดูฮาเปล่าคนเขาคิดว่าจานเข่งอะไรหูจานละหมาดดูฮาแปดโมงละหมาดดูฮาเปล่าซุโบ่ตื่นไม่ทันเล่นเนี่ยซุโบน่นะแปดโมงก็พวกเราก็ขอให้ได้เข้าสวรรค์นะอ้าววันนี้ขอจบแค่นี้นะแต่ โอ้อัสตัฟิรุลลอดูสิกระปุกออมสินไม่มันมาคนละที่มาคืนไปนอนที่น้องจอกนะครับมาคืนไปนอนน้องจอกเลยไม่ได้เข้าไปที่ทีเอ็มอลอต้องขอมาอัพไว้ด้วยนะอยากเอามานะอยากเอามาให้แต่มนุษย์เนี่ยลืมลืมจริงๆเลยเอลัลอเราก็เนืเ้อเราลืมอะไรอะ แต่ไม่ลืมซองที่อหม่มให้อันเดียวแหละจำแม่นกับอ่ะครับโอ้ยสามเลยดอรอก็ตามการนับจริงๆแล้วก็เขาบอกว่าเอานับนะมีโลกวิญญาณโลกในท้องแม่แล้วก็โลกดุนยาที่เราอยู่แล้วก็โลกอาลัมบารักแล้วก็โลกอาเครอเขานับกันห้าโลก แต่บางคนนับสามโลกโลกดุนยาโลกอาลัมบารซักและก็โลกอาคิร์เพราะโลกในท้องกับโลกอาวาเขาไม่นับก็มีอุลมะสองกลุ่มบางกลุ่มนับห้าโลกบางกลุ่มนับกี่โลกสามถ้าห้าก็โลกแห่งวิญญาณแล้วก็อยู่วิญญาณอัลลอฮ์สร้างวิญญาณมาแล้วก็มาอยู่ในท้องแม่กี่โลกละสองและโลกที่สามก็โลกดุนยาโลกที่สี่โลกอาลัมบาร์ กโลกที่5โลกอาเคโรแต่อุลมามะอีกกลุ่มหนึ่งนับแค่สามไอ้โลกในท้องเขาไม่นับโลกวิญญาณไม่นับนับแค่ดุนยาอาลามบารซักแล้วก็อาเคโรอ่ามีสองจำไว้เลยว่าถ้าหากว่าตายแล้วก็เข้าสวรรค์ อายุเท่าไรเหมือนกันหมดแก่ก็ลงมาเด็กก็ขึ้นไปเท่ากันหมดเลยครับในสวงสวรรค์เพื่อเป็นคนดีครับทั้งหมดตายครับอ๋อเขาไม่ยุ่งครับ เขาให้เราแค่อินนาลิลมนุษย์อย่างเดียวคําว่าอินนาลิลลาเนี่ยอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเคราะห์ออก,กรรมทั้งหมดอัลลอฮ์กล่าวในกุรานว่าเมื่ออะไรที่ประสบกับเคราะห์ออก,กรรมกอรูอินนาลิลลาว่าอินนาอิลัยออญูนตายก็อินาาน,าอนาลิลลาเตะเตะบันไดก็อินนาลิลลาตามพริกพริกกระเด็นเข้าตาก็อินนาลิลลาถูกตบปากแตกก็อินนาลิลลา น่ให้เกี่ยวกับขกรรมส่วนมาเลกัตายใช่ตอนยิบริทตายไม่เกี่ยวกับเราอ,อของเขาโลกของเขาครับเพราะเราไม่รู้เขาตายวันไหนอ๋อวันรอฮุอาลัมไม่มีใครรู้ครับให้รู้เฉพาะคนอย่างเดียวอัลลอฮ์เล่าเรื่องยินให้เราไม่เยอะมากนาบีก็เล่าให้เราไม่เยอะมากเอ๊เขาตายเขาฝังที่ไหนเราต้องไปละหมาดไหมครับให้เราละหมาดกับมนุษย์อย่างเดียว อาวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะเตือนครั้งสุดท้ายเตือนครั้งสุดท้ายจากสายการบินแอร์เอเชียนะครับใครที่ลืมกระเป๋าไปเอาที่ได้เตือนครั้งสุดท้ายจาก TMTV ใครที่มีตังให้แบ่งเป็นสมส่วนแล้วก็รีบบริจาคเพราะความตายมันไม่แน่นอนมีทองแบ่งสมส่วนมีตังแบ่งสมส่วนมีบ้านไม่ต้องแบ่ง มีรถไม่ต้องแบ่งถ้าแบ่งก็เอาล้อไปตกลงแล้วมาเดยวิ่งกันเลยนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและเข้าสวรรค์อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับอักูลุกาวลีฮาซาอัสตัฟิรุลลอฮ์ลิวาลักุมวะลิไยริมุสลิม